สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการเลือกตั้ง66กำหนดอนาคตประเทศไทยกับเรานะคะรายการเลือกตั้ง66กำหนดอนาคตประเทศไทยโดยแพลตฟอร์มข่าวชุมชน77ข่าวเด็ดวันนี้วันอังคารที่9พฤษภาคม2566นะคะแน่นอนมีเรา2คนนะคะคุณเอสกิตนัยชัยนุรัตน์อยู่นอกสถานที่อยู่ที่ไหนยังไงคุณเอสตอนนี้อยู่ที่ไบเทคบางนาครับมาอาศัยแอร์เย็นๆครับแล้วก็สถานที่นั่งสบายๆนะครับเพราะว่าข้างนอกไม่ไหวครับร้อนมากที่บางนาครับก็เพิ่งออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้ก็มีเรื่องสําคัญที่อยากจะมาฝากบอกประชาชนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้งที่จะต้องออกไปในวันที่14กับสภาพอากาศร้อนๆวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาเตือนเพราะว่าสภาพช่วงนี้มันร้อนจัดแล้วก็มีในเรื่องของพายุที่อาจจะเข้าด้วยรวมไปถึงลาโญเอลนีโญเอลนีโญก็เป็นภาวะนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบถึงประชาชนได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่นะคะที่ไบเทคบางนาให้คุณเอสมาอาจจะมีเสียงนะดังๆนะครับก็อาจจะรบกวนเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันดังจนเกินไปก็อาจจะให้ทางคุณลัคนานะได้พูดคุยกับทางแขกรับเชิญนะครับเป็นการส่วนตัวผมอาจจะไม่รบกวนนะเพราะว่าเสียงตรงนี้เดี๋ยวมันจะรบกวนมากกว่านะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเสียงเป็นระยะยังไงก็อาจจะจะสเตย์อยู่ไปด้วยนะครับค่ะก็จะได้มารายการมาจากนอกสถานที่นะคะเพราะว่าคุณเอสก็จะเป็นผู้ที่ตระเวนออกไปทําข่าวต่างๆนะคะอย่างวันนี้ไปของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมี3เรื่องที่จะต้องจับตานะคะก็คือเรื่องของพายุที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยอีก2ลูกเนี่ยจริงหรือไม่จริงอย่างไรนะคะเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งหมายถึงเรื่องของการแห้งแล้งประเทศไทยจะประสบปัญหาภัยแล้งเริ่มต้นเมื่อไหร่อย่างไรยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของสภาพอากาศณวันเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมจะร้อนเปรี้ยงเหมือนกับวันที่7ที่เอาผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นลมกันเป็นทิวแถวหรือเปล่าหรือว่าจะเกิดฝนตกหนักๆแล้วก่อให้เกิดน้ำท่วมได้ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญกับสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นโดยที่มันป้องกันไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาตินั่นเองนะคะอยู่กับแพลตฟอร์ม77ข่าวเด็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งล่วงหน้าไว้อย่างนี้เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสำหรับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เดี๋ยวจะได้รีบไปคุยกับแขกรับเชิญเพราะว่าแขกรับเชิญเห็นบอกว่าโอ้โหคิวทองเหลือเกินนะคะในช่วงนี้นะคะคิวทองคิวแน่นมากมายเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อบกพร่องจนเกินให้อภัยไหมหมายถึงใครคุณเอสก็แน่นอนแล้วครับว่าเราเพิ่งผ่านกันมาสดๆร้อนๆนะทั้งคุณลัคนาแล้วก็ทั้งผมรวมไปถึงประชาชนนะครับต้องบอกว่าจำนวนเยอะนะ2ล้านคนครับที่ลงทะเบียน2ล้าน5แสนคนลงทะเบียนไว้ครับแหมเป็นปรากฏการณ์ที่ตลกทลายจริงๆนะเนี่ยแม้กระทั่งช่วงแรกเองนะครับถือว่าเป็นการชิมลางในที่นี้แม่ก็เป็นการชิมลางของการทำงานของหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรื่องของการดูแลต่างๆนะครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกนะครับของทางกกต.เองหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยก็เกิดปัญหากันแหมจ้าละวันเลยนะครับก็มีข่าวคราวออกมาให้ประชาชนนะครับได้แบบคือถล่มทลายอ่ะถล่มทลายในที่นี้คือหมายถึงว่าเสียงที่มันกระแทกมานะครับกับทางกกต.เนี่ยเสียงบ่นเสียงด่าเสียงต่อว่ากันนะครับไปจนถึงการล่ารายชื่อเพื่อที่จะให้กกต.นะครับชุดนี้ออกเถอะทำงานไม่ได้แล้วนะครับไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็ออกไปเถอะแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรื่องของบัตรที่ลงคะแนนนะครับปัญหาประเด็นหลักๆใหญ่ๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการส่งผิดนะครับการจ่าหน้าซองผิดการผิดพลาดของทางเจ้าหน้าที่โดยในส่วนของทางคุณแสวงคุณมีเองเลขาธิการกกต.เขาก็ออกมาชี้แจงถึงความผิดพลาดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่14จะไม่ผิดพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่หยุดไว้แค่นี้นะแต่เราก็เกิดคำถามนะครับว่าอ้าวไม่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วมันจะผิดพลาดใหญ่ๆกว่านี้หรือเปล่านั่นก็เป็นคำถามนะครับแต่ว่าเสียงที่ประชาชนนะครับออกมาแหมถล่มทลายจริงๆนะครับไม่มีใครฟังเลยนะครับไม่มีใครฟังเหตุผลเพราะว่ามันเสียไปแล้วอ่ะนะก็คือเรื่องของเนี่ยแหละครับที่บอกไปเรื่องของการจดเลขที่รหัสไปรษณีย์ส่งไปแต่ละจังหวัดผิดที่บ้างนะครับจ่าหน้าซองผิดบ้างอย่างเงี้ยการคัดแยกใส่ตะกร้าเหมือนปลาในเข่งอย่างเงี้ยมันก็ทุกประเด็นนะนั่นก็เกิดมาจากเขาเรียกว่าอะไรครับความที่เรื่องของภาวะจิตใจของคนที่มันร้อนอ่ะมันร้อนตามสภาพอากาศยิ่งร้อนเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าต้องการที่จะเลือกตั้งให้มันเกิดความบริสุทธิ์โปร่งใสมากที่สุดสุดท้ายท้ายสุดครับแม้กระทั่งฟางเส้นเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าเป็นชนวนนิดเดียวเป็นไม่ขีดไฟก้านเดียวที่แบบเรื่องนี้ผิดไม่ได้เลยเรื่องนู้นผิดไม่ได้เลยกกต.โดนถล่มเละเลยครับค่ะเกิดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับกกต.เยอะแยะนะคะโดยเฉพาะแฮชแท็กที่ขึ้นอันดับหนึ่งเลยกกต.ต้องติดคุกอะไรประมาณนี้ถึงขั้นนั้นเลยนะคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ก็ไม่เข้าใจเหตุผลแล้วเวลาอธิบายเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอธิบายแล้วไปถึงหูหรือเปล่าหรือมันฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการจ่าหน้าที่มีปัญหารหัสเขตเลือกตั้งเลข5ตัวกลายเป็นรหัสไปรษณีย์ไปซะนี่ประชาชนก็ไม่เข้าใจนะประชาชนก็ไม่เข้าใจเองกกต.เองทั้ง6ท่านก็ไม่ออกมาให้ข้อมูลไม่ออกมาให้สัมภาษณ์มีแต่เลขาธิการกกต.ทำงานหนักและเหนื่อยน่าเห็นใจมากๆแม้กระทั่งวันนี้นะคุณลัคนานะท่านผู้ชมท่านฟังนะครับวันนี้ในส่วนของทางกกต.เองนะครับกกต.ชุดใหญ่เองนะครับเขาก็ออกมาวันนี้เขาทำเขาเรียกว่าเขามีกิจกรรมนะครับบิ๊กเดย์นะครับเพื่อที่จะรณรงค์นะครับรวมไปถึงการให้สัมไม่คือก็ไม่ให้สัมภาษณ์นะครับไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลยนะครับที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ผมเชื่อนะครับว่าการที่กกต.นะครับโดยไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่เลขาแล้วนะแต่เป็นกกต.เองนะครับเป็นกกต.เองออกมาเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าสารวาการกทมนะครับลานคนเมืองแต่ผลสุดท้ายอ่ะสื่ออ่ะเขาก็คาดหวังนะเขาคาดหวังว่าจะได้จ่อไม้อ่ะจิ้มไม้เพื่อที่จะถามถึงปัญหาแล้วก็รวมไปถึงอนาคตอาจจะมีการแก้ไขแบบไหนอย่างไรแต่ผมคือแน่นอนแล้วครับว่าถ้าเกิดว่าโดนจ่อไม้นะครับโดนถล่มแน่ๆเลยนะครับก็อาจจะตั้งรับไม่ทันนะครับวันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัดเลยครับไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้สื่อสัมภาษณ์เลยเราก็เลยไม่ได้รับรู้เรื่องรู้ถึงคำตอบนะครับว่าเอ๊แล้วกกต.จะเป็นแบบไหนอย่างไรจะออกมาปฏิเสธแบบไหนอย่างไรหรือว่าจะมีมาตรการแบบไหนอย่างไรแต่เชื่อว่าก็เดี๋ยวก็คงที่จะโดนถล่มอีกแล้วครับเพราะว่ากกต.ชุดนี้ต้องบอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์สื่อจริงๆก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ที่เราจะคุยกันในหัวข้อเต็มๆนะคะก็คือบกพร่องจนเกินให้อภัยไหมถอดบทเรียนเลือกตั้งล่วงหน้าเพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับสำหรับการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันที่14พฤษภาคมมองในแง่ดีเกิดปัญหาก็ดีวันจริงจะได้แบบโอ้โหระวังกันระแวดระวังมากขึ้นแต่ดิฉันว่าในวันจริงเนี่ยปัญหามันจะน้อยกว่าวันเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะมันไม่ต้องมีส่งบัตรเลือกตั้งไปไงบัตรเลือกตั้งมันอยู่ในกล่องนั้นแล้วก็นับคะแนนกันตรงนั้นเลยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาสอบทานจากผู้ที่เขามีทีมงานลงพื้นที่และจับตาดูการเลือกตั้งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงๆนะคะคุยกับลูกศิษย์ก่อนแล้วเดี๋ยวในเบรกที่2ค่อยไปคุยกับอาจารย์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันกับทางไอลอก่อนแล้วหลังจากนั้นพอสรุปปัญหาเสร็จสิ้นเนี่ยจะไปคุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานรวิกุลให้อาจารย์วิเคราะห์หน่อยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะคุยกับท่านแรกก่อนนะคะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนั่นเองนะคะคุณยิ่งชีพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับขออนุญาตเข้ามาในระหว่างการเดินทางอยู่บนรถนะครับค่ะวันนี้เห็นบอกว่าคิวแน่นคิวทองเลยนี่คือถ้าเป็นผู้ดำเนินรายการนี่วันนี้เห็นบอกโอ้คิวแบบนี้แน่นแบบนี้ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ไหนเลยนะไม่เห็นได้อะไรเลยผมได้สิทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อประชาชนนะคะทีนี้เดี๋ยวให้คุณเป่าคนนี้เรียกว่าคุณเป่าเนาะคุณเป่ายิ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วแหละให้คุณเป่าสรุปให้ฟังว่าวันเมื่อวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุอะไรอย่างไรบ้างค่ะครับปัญหาของการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเป็นประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือคนเยอะอากาศร้อนอยู่ยากรถติดทำให้ประชาชนบางส่วนเป็นลมปวดใจไม่ได้ใช้สิทธิ์อันนี้เป็นปัญหาที่คาดหมายได้อยู่แล้วนะครับปี62ก็เกิดปีนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดแล้วเราก็รู้จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีความพยายามอะไรรู้อยู่แล้วว่าอากาศมันร้อนขนาดไหนก็ไม่ได้มีความพยายามจัดสถานที่ที่จะเอื้ออำนวยให้ประชาชนไปสามารถใช้สิทธิ์ได้ง่ายๆนะครับก็ผมไปสังเกตการที่บางละมุงนะครับโรงเรียนบางละมุงพัทยานะครับก็มีเสียงรถหวอตลอดเวลาพาคนเป็นลมออกไปนอกแล้วก็ได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่พยาบาลกู้ภัยเนี่ยเขาวอกันว่าเจ้าหน้าที่หมอเจ้าหน้าที่ไม่พออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้มันป้องกันได้มันเป็นเรื่องที่จัดการได้และป้องกันได้แน่นอนนะครับข้อสองนี่ก็คือเป็นเรื่องความผิดพลาดในระดับปฏิบัตินะครับ
ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความไม่มีความรู้พอหรือว่าไม่มีคือการเช่นการเรียนแล้วชื่อนะครับเช่นการเขียนใบส.ส.5/5หรือ5/7นะครับเช่นการติดป้ายผิดเช่นการจัดการอะไรในรายละเอียดผิดซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าแปรไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในผลการเลือกตั้งแค่ไหนนะครับส่วนข้อ3ก็คือสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดแล้วก็ส่งผลมากที่สุดก็คือการที่จ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเนี่ยผิดนะครับอันนี้จะส่งผลให้บัตรเลือกตั้งจํานวนหนึ่งเนี่ยหายคือไม่มีที่ไปเพราะมันส่งไม่ได้นะครับส่วนจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ส่งไปแล้วก็ไปผิดที่นะครับซึ่งมันก็คือเปิดก็ถูกนับผิดที่คะแนนที่เราเลือกส.ส.เขตเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็นคะแนนให้กับคนอื่นที่เราไม่ได้เลือกในเขตอื่นนะครับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ยังถูกนับอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในเขตที่มันไปถึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบัตรเขย่งโดยแท้ก็คือมันจะมีคะแนนที่นับออกมาแล้วเนี่ยมากกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วเราเองเนี่ยคะแนนที่นับออกมาแล้วก็จะน้อยกว่าจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็จะเป็นปัญหากระทบชิงกันไปหมดครับค่ะค่ะปัญหาโดยสรุปรวมก็จะมีอยู่ประมาณ5-6ปัญหาประมาณนี้นะคุณเป๋าครับอืมที่ซน่ึา่งกังวลที่สุดขออนุญาตเดี๋ยวนิดเดียวนะครับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของจํานวนคะแนนที่มันมีการเขาเรียกว่าเหลื่อมล้ําหรือว่าเหมือนที่อย่างที่คุณเป๋าบอกก็คือบัตรเขย่งเนี่ยครับตรงนี้น่าจะเป็นห่วงมากที่สุดไหมครับสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือทุกอย่างที่ทําให้กระทบต่อผลลัพธ์สุดท้ายนะครับคืออย่างเช่นการติดใบส.ส.5/7ผิดเนี่ยก็คือใบสรุปผลที่บอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่บางหน่วยก็ติดบางหน่วยก็ไม่ติดบางหน่วยก็เขียนไม่ครบไม่ถูกช่องนะฮะอันนี้ไม่ติดใจมากคือแสดงให้เห็นถึงความไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยระดับปฏิบัตินะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงผลอะไรมากนะครับแต่ว่าการที่คนไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับผมได้รับการร้องเรียนที่บางละมุงเนี่ยก็คือรถติดอยู่3 ชั่วโมงเข้าไม่ได้เขาก็ถอดใจเขากลับบ้านไปนะครับอันนี้แล้ววันที่14ถ้าเขาจะไปเขาไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะชื่อเขาอยู่วันที่7อันนี้ก็คือเสียคะแนนไปเลยนะครับส่วนในการจ่าหน้าผิดเนี่ยก็ทําให้บางคนเสียไปเลยแต่บางคนเนี่ยถูกนับผิดแล้วนับเป็นอย่างอื่นอันนี้เรื่องใหญ่ครับคุณเป๋าแต่อย่ไมาง่ทเีป่็นกไรกต.เขาชี้แจงว่าเขาสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เพราะว่าเขาวางระบบไว้ดีต่อให้จ่าหน้าผิดต่อให้ใส่รหัสผิดยังไงแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องจับมาคัดแยกที่ไปรษณีย์ไทยที่หลักสี่นี่นะคะมีเจ้าหน้าที่มีคณะกรรมการอยู่แล้วเขาบอกยืนยันว่าเขาทําได้แน่แก้ไขปัญหาได้แน่เพราะเขาวางระบบดีแล้วเนี่ยมันฟังไม่ขึ้นหรอเราคิดว่ามันไม่ใช่ตามนั้นหรอขอบคุณที่ถามนะฮะเป็นรายการแรกที่ถามในวันนี้นะฮะน่าปวดหัวมากเลยผมไม่แน่ใจรายการที่ผมทำหยาบได้ไหมแต่ว่าเจ็บปวดเจ็บปวดแล้วกันนะพยายามแสดงความรู้สึกก่อนพี่แจงนี้เนี่ยเหมือนดูถูกว่าประชาชนโง่นะฮะแล้วก็ประชาชนไม่เข้าใจจึงจะหลงเชื่อเขาว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้นะครับจริงแล้วเนี่ยการจ่าหน้าซองผิดเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้ายอมรับก่อนว่ามันผิดนะครับเพราะว่าที่ไม่ต้องลงโทษหรอกครับแค่ให้คุณอธิบายมาว่าคุณผิดไปกี่อันคุณผิดไปยังไงบ้างแล้วในวันนั้นเนี่ยวันที่7เลยเนี่ยคุณเบรกกระบวนการตั้งแต่5 โมงอย่าเพิ่งส่งบัตรนะครับแล้วคนไหนยอมรับว่าผิดเนี่ยที่ไปสืบสวนมาทีละคนแล้วไปแก้ในหน่วยนั้นเนี่ยอาจจะพอแก้ได้ระดับหนึ่งแต่แก้ได้ไม่หมดนะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราที่ไปสังเกตการทุกคูหาเนี่ยบอกตรงกันว่าพอ5 โมงทุกคนก็รีบเก็บนะครับแล้วก็ขึ้นรถไปสนีไปหมดแล้วนะครับขึ้นไปสนีไปหมดแล้วมันเอากลับมาไม่ได้แล้วครับเพราะมันอย่างสถานที่ที่ผมไปเนี่ยมี60 หน่วยอยู่ตรงนั้น60 หน่วยขึ้นรถไปสนีมันก็ไปรวมกันนะครับมันแยกกันไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงสมมุติว่านะฮะเราไปตรวจสอบย้อนหลังแบบที่กกต.พูดนะครับถ้าในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยมีคนที่ใช้จากเขตเลือกตั้ง A 100 คนและเขตเลือกตั้ง B 100 คนแค่นี้นะฮะแล้วพอไปตรวจแล้วถ้าไปเปรกระบวนการแล้วไปตรวจสอบพบว่ามันมีการจ่าหน้าไปหน่วยเลือกตั้ง C อยู่ห้าซองและซองของหน่วยเลือกตั้ง B เนี่ยมันหายไป5 ซองพอดีคุณแก้ C เป็น B ได้เลยจบอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ควรจะมี C ปรากฏอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งนั้นอยู่แล้วเพราะมันมีผู้ติดที่ C อันนี้แก้ได้นะครับแต่มันไม่ได้อุดมคติขนาดนั้นในความเป็นจริงนะครับสมมุติว่ามีผู้มีสิทธิ์ในหน่วยนั้นเนี่ยต้องส่งซองไปที่ A กับ B นะครับแต่มี C เนี่ยโผล่มา10 ใบ
แล้วมันไม่รู้จริงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณซองไหนมันคือ A ซองไหนมันคือ B เนี่ยคุณแก้ไม่ได้คุณจะไปแก้อันไหนให้เป็น A เป็น B ไม่ได้แล้วเพราะคุณไม่รู้ว่าอันไหนต้นทางมันเป็น A แล้วต้นอันไหนต้นทางมันเป็น B นะครับถ้าคุณไปแก้มีโอกาสเยอะที่คุณจะแก้คือคุณต้องเปิดซองออกมาซึ่งคุณก็จะถ้าคุณไปรู้อีกว่าเขาไปเลือกใครมันก็ผิดอีกนะครับถ้าผมคิดว่าไม่สนับสนุนให้ทำอย่างนี้นะครับมันเสียยังจะดีถ้าคุณไปเปิดออกมานะครับหรือนะครับหรือถ้าเป็นกรณีเช่นในหน่วยเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันมีทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากเขต A เขต B เขต C แล้วคุณเขียนสลับกันน่ะหรือคุณเขียนเลยอ่ะแล้วคุณจะไปรู้ได้ไงว่าอันที่ถูกอันไหนมันผิดแล้วไหนมันถูกแล้วอันที่ถูกมันจะเป็นอะไรแล้วอันที่ผิดมันคือซองไหนคือมันไม่มีทางตรวจสอบได้มันตรวจสอบได้ระดับเดียวผิวๆในบางกรณีเท่านั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วที่มันผิดเนี่ยมันคือตรวจสอบไม่ได้นะครับแล้วที่น่าใจไปกว่านั้นก็คือว่าหลายๆหน่วยเนี่ยเวลาจ่าหน้าผิดเนี่ยมันจ่าหน้าไปหน่วยเลือกตั้งที่มันมีจริงคือมันมีผู้มีมาใช้สิทธิ์จากเขต A กับเขต B อยู่แล้วเขาบ้านเขต A คุณก็ไปจ่าหน้ามา B อย่างเงี้ยมันตรวจสอบไม่ได้เลยยังไงซองนั้นมันไปถึงเขต B แน่นอนแล้วมันเปิดมานับแล้วมันบัตรเขยงแน่นอนมันตรวจคุณจะตรวจยังไงคุณเอากองจดหมายมาแล้วมันเขต B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  คุณจะรู้ได้ไงว่าอันไหนจริงๆมันคือ A มันไม่มีทางรู้มันเป็นไปไม่ได้นะครับการที่กกต.แถลงว่าจะไปแก้ไขได้เนี่ยการดูมากว่าประชาชนจะไปหลงเชื่อเขามันเป็นไปไม่ได้แม่ดิฉันก็เกือบจะคล้อยตามกกต.ไปแต่พอมาฟังคุณเป่าปุ๊บเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่ามันกลับข้างมันไปกันคนละทางเลยนะเพราะอย่างกกต.บอกว่าคะแนนทุกคะแนนเนี่ยไม่ตกน้ำแน่นอนคะแนนทุกคะแนนมันจะต้องเป็นไปตามนั้นต่อให้จ่าหน้าซองผิดแต่เดี๋ยวเรามีขั้นตอนวิธีการที่จะส่งไปถึงเขตเลือกตั้งของคุณ A B C ตามที่คุณเป่าว่าเนี่ยนะมันจะต้องส่งไปดิฉันก็ยังงงว่าเอ๊ะก็ในเมื่อซองเนี่ยมันไม่ได้ระบุชื่อผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งถูกไหมไม่ได้ระบุรหัสประจำตัวของเราด้วย มันจะมีเฉพาะส่งถึงประธานกรรมการเขตเลือกตั้งอีกช่องหนึ่งมันก็จะเป็นรหัสเขตเลือกตั้งอ่ะและยิ่งถ้าใส่รหัสเขตเลือกตั้งผิดแต่เขาบอกว่ามันสามารถไปดูได้ที่ต้นขั้วคุณเป๋าต้นขั้วที่อยู่ที่เจ้าหน้าที่ก่อนที่จะฉีกบัตรออกมาผมเข้าใจว่าในต้นขั้วมันจะให้เราเซ็นนะครับตอนเรารับบัตรมาดังนั้นมันจะรู้อยู่ว่าไหนบัตรใครแต่ว่ามันไม่มีใครมีสิทธิ์ไปรู้ไง คือถ้าไม่แกะซองไม่เปิดซองมันก็ไม่มีเลขที่บัตรถูกป่ะถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมีสิทธิ์จะไปแกะซองแล้วไปดูว่าเขาใครเป็นเจ้าของบัตรไหนแล้วเขากาอะไรนะครับคุณเป๋าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดทุกข้อที่คุณเป๋าได้อธิบายมาเนี่ยนะครับมันเกิดความเสียหายแน่นอนหรือว่ามันยังเป็นการคาดการว่ามันจะต้องมันน่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเสียหายขนาดประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันเสียหายแน่ๆมันเสียหายแน่ๆแต่ประเมินขนาดยังไม่ได้เท่าที่เราทราบเนี่ยเรามี10กว่าเขตนะครับที่มีการจ่าหน้าผิดนะครับเราก็คิดว่าสิ่งคะแนนที่เสียไปเนี่ยไม่ต่ำกว่าพันนะครับซึ่งเรารู้น้อยไงคือมันมีอีกทั้งหลายเหตุที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มีคำแจ้งเข้ามาหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตแล้วก็ไม่ได้รู้ตัวเลยก็กาใส่ซองก็เดินกลับบ้านนะครับเนี่ยเรารู้เพียงแค่ส่วนน้อยนะครับแต่ที่เรารู้เนี่ยมันคนมาใช้สิทธิ์2ล้านอ่ะเรารู้ 1,000 นะครับมันก็คิดเป็น 0.0 เท่าไหร่เป็นตัวเปอร์เซ็นต์อ่ะคิดเป็น 0.5 ได้ไหมเปอร์เซ็นต์อ่ะผมคิดว่ามันไม่ได้กระทบเรื่องตั้งภาพรวมหรอกคืออันนี้ตอบคำถามสำหรับคนที่จินตนาการไปว่ามีอันนี้เป็นการจงใจที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะอะไรเงี้ยมันห่างไกลมากนะฮะมันไม่จริงหรอกยกเว้นใครบ้าจี้อ่ะแต่ผมว่ามันไปโดยข้อเท็จจริงมันไปไม่ได้ครับเราก็ตกใจนะคือผมก็ได้เมื่อวันที่7ก็ผมก็ได้ไปใช้สิทธิ์นะครับได้ไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าเช่นเดียวกันเพราะว่าเราก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับพอกลับมาถึงนะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปจับผิดนะอะไรเงี้ยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะครับเราไม่ได้คิดเลยว่ามันจะต้องจับผิดต้องจับผิดว่าเดี๋ยวมันจะต้องผิดพลาดแบบนี้นะครับพอกลับมาบ้านกลับมาถึงที่พักนะครับก็มาเห็นข่าวอุ้ยเอาจริงๆเลยนะครับเราก็ไม่ได้สังเกตเลยด้วยซ้ำไปนะว่าซองที่เจ้าหน้าที่ให้มาเนี่ยจะต้องระบุอะไรแบบไหนยังไงบ้างเราไม่แทบจะไม่กลับพอกลับมาถึงเราก็ตกใจเหมือนกันครับครับใช่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สังเกตครับ
ก็มีด้วยความที่เราก็ไม่ทราบนะว่ามันจะมีปัญหา1 2 3 4ยกเว้นแต่คนที่เป็นอาสาสมัครเลือกตั้งอย่างทีมของคุณเป๋าหรือว่าคนที่เคยคุยกับอาสาสมัครอยู่แล้วถึงขั้นแบบทะเลาะกับเจ้าหน้าที่ยังโทรมาหาเพื่อนที่เป็นอาสาสมัครให้ชี้แจงเนาะจนเจ้าหน้าที่เขาเข้าใจอ่ะทีนี้คุณเป๋าครับว่าการผิดพลาดครั้งนี้ครับว่าโอเคเราต้องมองไปถึงอนาคตแล้วนะครับว่าอนาคตเนี่ยคือถึงแม้ว่ารอบวันที่14เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนวันที่7ละแต่ทีนี้ถ้าเรามองอนาคตไปถึงในการเลือกตั้งรอบหน้าเลยเราจะเนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนได้ไหมครับว่าเราในส่วนของในฐานะที่ทางคุณเป๋าเนี่ยครับก็คือพูดง่ายว่าจะต้องมีการออกมาคือพูดสกิดไหมสกิดกับประชาชนคนที่มีสิทธิ์เนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าเทคนิคต่างๆที่มันจะสามารถให้เป็นเฉพาะว่าควรจะต้องสังเกตแบบนี้นะต้องสังเกตแบบนี้นะเผื่อการผิดพลาดนะครับวันที่14นี้นะครับไม่มีการจ่าหน้าซองแล้วนะครับไม่มีทางจะผิดเรื่องจ่าหน้าซองเพราะไม่มีซองนะฮะใครกากระบาดที่ไหนเอาไปใส่หีบตรงนั้นและหีบจะตั้งไว้จน5 โมงพอ5 โมงก็จะเปิดหีบมาแล้วนับตรงนั้นนะครับไม่มีซองแล้วไม่ต้องมีไปรษณีย์ไม่มีการเดินทางนะครับแต่ว่าเมื่อนับระหว่างการนับคะแนนเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดบ้างนะครับซึ่งอาจจะเป็นการผิดพลาดที่ไม่ตั้งใจระดับปฏิบัตินะครับและในระหว่างการรายงานคะแนนไปส่วนกลางและให้ส่วนกลางรวมคะแนนแล้วเอาออกทีวีเนี่ยส่วนนี้อันตรายนะครับส่วนนี้ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยระบบการรายงานคะแนนของกกต.เนี่ยเป็นระบบใหม่ทั้งหมดนะครับคิดระบบใหม่ขึ้นมาคือบทเรียนจากวันที่7แต่เรารู้แล้วแหละว่าเขากกต.ไม่ได้มีความพยายามมากเพียงพอและไม่ได้มีความสามารถที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจตรงกันทั้งหมดได้นะครับทีนี้ระบบการรายงานคะแนนปีนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่เลยนะครับต่อให้ใครเป็นกปน.มาทั้งชีวิตนะครับทําการเลือกตั้งมา20 ครั้งแล้วก็ต้องเจอระบบใหม่นะฮะก็ต้องเป็นทําความรู้ความเข้าใจใหม่ทีนี้ในระบบใหม่เนี่ยมันทํางานอย่างนี้ก็คือว่าแต่ละหน่วยนับแต่ละหน่วยนับเสร็จไม่ต้องส่งข้อมูลเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ไหนนะครับจะต้องเอาไอ้ใบสรุปผลคะแนนที่เป็น A4 เรียกว่า225/18เนี่ยเดินเอาไปให้ที่กรรมการนะครับแล้วคนที่เขตเนี่ยรับใบพวกนี้มาเนี่ย200 กว่าใบนะครับแล้วก็มาคีย์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ไม่มีระบบอะไรพิเศษก็คือ Google Drive นะครับ Drive เนี่ยแชร์ให้สื่อนะครับแล้วสื่อก็จะมีนี่คือระบบปกตินะครับในระบบนี้เนี่ยมี3 ข้อดี3 ข้อเสียนะครับข้อดีที่1เนี่ยก็คือว่าในระเบียบของกกต.บอกว่าภายใน5 วันหลังการเลือกตั้งเนี่ยจะต้องเอาผลการเลือกตั้งเอาใบไอ้สส5/18เนี่ยที่เอามาส่งที่เขตเนี่ยจะถ่ายรูปนะครับแล้วเอาขึ้นเว็บไซต์นะครับนี่คือการเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยนะครับข้อเสียข้อดีที่2เนี่ยก็คือข้อที่1คือเปิดเผยคะแนนข้อที่2คือจะให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่กรอกคะแนนเข้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมีจํานวนจํากัดคือคนที่นั่งอยู่ในออฟฟิศของเขตเท่านั้นไม่ได้ให้ทุกคนเป็นคนกรอกนะครับโอกาสผิดพลาดก็จะน้อยลงโอกาสที่จะจับมือใครดมได้ว่ามันผิดเพราะใครเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับข้อดีที่3ก็คือว่าปีนี้เนี่ยเราก็ได้พูดคุยกับกกต.ระดับปฏิบัติมากขึ้นนะครับคุณแสวงบุญมีเนี่ยแหละแล้วก็ทีมของเขานะครับแล้วก็เข้าใจตรงกันว่าภารกิจในการจับตาการนับคะแนนและการรายงานคะแนนหน้าหน่วยเนี่ยเป็นภารกิจสําคัญที่ประชาชนทุกคนจะช่วยกันแล้วก็มีความตกลงความเข้าใจกันดีแล้วกกต.ระดับเลขาเนี่ยก็คือรับรองว่านี่เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องทําไปยืนหน้าหน่วยดูการนับคะแนนทักท้วงได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวิดีโอได้ถ่ายไลฟ์ได้นะครับนี่คือหลักการสําคัญข้ออ่อนนะครับ3ข้อข้ออ่อน3ข้อข้อแรกเลยก็คือว่าเมื่อมันเอาไปรวมที่เดียวนะครับโดยให้คนไม่กี่คนเป็นคนกรอกนะครับนั่นแปลว่านี่เป็นการเซ็นทรัลไลซ์เป็นการรวมศูนย์อำนาจแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอิทธิพลเหนือคนกลุ่มนั้นไม่กี่คนได้นะครับในเขตเลือกตั้งเนี่ยแล้วคนกลุ่มนั้นไม่สุจริตเนี่ยอันเนี้ยจะเกิดการโกงในห้องได้ก็คือระดับการรวมคะแนนเนี่ยถ้าเกิดคุณไปเทสไซส์ข้างใดข้างหนึ่งแล้วคุณไปเติมคะแนนให้บางพรรคเนี่ยอันนี้จะไม่มีใครมองเห็นนะครับขั้นตอนนี้ไม่มีใครมองเห็นข้อ2คือว่าในระบบการรายงานคะแนนของกกต.ที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับจะไม่รายงานบัตรเสียและไม่รายงานคะแนนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนซึ่งแปลกมากนะครับผลในการอธิบายเลยว่าทำไมไม่รายงานก็รายงานทีเดียวก็กรอกลงไปทีเดียวก็เสร็จแล้วก็ไม่ทำนะฮะก็ทำให้มันเป็นช่องว่างไว้ซึ่งปี62เนี่ยบัตรเสีย 5%นะครับนั่นแปลว่าคะแนนประมาณ2 ล้านเนี่ยไม่รายงานไม่มีเหตุผลที่ไหน
นะครับข้อ3ที่เป็นข้ออ่อนก็คือว่ากกต.ก็บอกว่าในคืนวันเลือกตั้งเนี่ยเขาจะรายงานตั้งแต่6โมงครึ่งถึง5ทุ่มนะครับก่อน6โมงครึ่งไม่มีคะแนนนะครับและตั้งเป้าจะเสร็จภายใน5ทุ่มซึ่งจะปิดการรายงานผลคะแนนที่ 94% นะครับ 94% คือระหว่างคือรายงานให้มันหมดมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าหยุดการรายงานที่ 94% แล้วก็เว้นอีก 6% ไว้อีกหลายวันหลังจากนั้นถึงจะรายงานเต็ม 100% นะครับโดย 6% ก็ประมาณ2ล้านกว่าคะแนนนะครับก็ไม่มีต้องเก็บไว้นะครับก็นี่เป็นข้ออ่อนนะครับทำให้เราก็เห็นว่าปีนี้นะครับก็เหมือนเดิมเหมือนปี62คือเราคิดว่าการรายงานผลคะแนนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะช้าและมีความผิดพลาดและมีสิ่งที่อธิบายไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลหลายอย่างนะครับก็จึงต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเนี่ยว่าเราอาจจะเพียงแค่อยู่บ้านแล้วรอลุ้นผลอย่างเดียวเชียร์พรรคชอบไม่ได้ไม่ได้ครับแต่เราต้องชุดออกไปยืนอยู่หน้าคูหาไปดูการนับคะแนนนะครับถ้าหากว่ามันมีความผิดพลาดนิดหน่อยนะครับในระดับปฏิบัติเช่นขานเบอร์3ขีดเป็นเบอร์4นะครับโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้อาจจะผิดพลาดเล็กน้อยก็ให้อภัยกันแล้วก็ทักท้วงนะครับให้แก้ไขให้มันถูกต้องถ้ากปน.ประจำหน่วยแก้ไขมันถูกต้องแล้วก็โอเคนะครับเราก็ปกป้องคะแนนเหล่านั้นไว้ได้นะครับเสร็จแล้วถ้านับเสร็จเรียบร้อยถูกต้องเราถ่ายภาพกระดานนับคะแนนทุกใบนะครับเราถ่ายภาพกระดานนับคะแนนทุกใบเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งมารวมกันที่ vote62.com นะครับถ่ายภาพกระดานนับคะแนนทุกใบแล้วส่งมารวมกันที่เว็บไซต์ชื่อ vote62.com ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะมีหลักฐานที่เป็นคะแนนนับเสร็จถูกต้องจากทุกหน่วยนะครับและถ้าหากว่าคนในห้องรวมคะแนนนั้นเนี่ยมีเจตนาทุจริตหรืออาจจะผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจแล้วรวมคะแนนออกมาผลสุดท้ายแตกต่างจากหลักฐานที่เรามีแตกต่างจากที่เรานับได้นะครับเราอาจจะมีหลักฐานภาพถ่ายทุกหน่วยไปยืนยันว่าคะแนนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากที่ทุกช่วยกันทำแล้วก็ไปถือว่าเป็นภารกิจในการปกป้องทุกคะแนนเสียงให้ถูกนับอย่างถูกต้องครับค่ะเห็นบอกว่าทางองค์กรของสื่อที่ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนในโครงการนับคะแนนผลเลือกตั้งเนี่ยกำลังยังคงรับอาสาสมัครทั่วประเทศอยู่ใช่ไหมคุณเป๋าใช่ครับใช่ครับเปิดรับตลอดครับผมทั้งหมดเราตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่นะจ๊ะตั้งเป้าหมายคือต้องทุกหน่วยนะครับถ้าทุกหน่วยก็แปลว่าต้องใช้คนประมาณแสนคนครับเพราะว่ามีหน่วยเลือกตั้ง 94,000 หน่วยครับหน่วยหนึ่งไปหลายคนได้ครับเพราะว่าหน่วยหนึ่งมันมี2หีบไปคนเดียวก็ดูไม่ทันนะครับดังนั้นไปได้ยิ่งเยอะยิ่งดีครับผมถ้าหมู่บ้านไหนซอยไหนมีคนพร้อมมาช่วยกันเยอะก็ออกไปกันทุกคนนะครับก็ไปยืนดูกันด้วยกันครับผมค่ะโดยเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ที่ธุระกันดารหน่อยอันนี้หาคนสมัครค่อนข้างยากแต่ถ้าพื้นที่เขตเมืองก็จะมีคนสมัครเยอะหน่อย1หน่วยเลือกตั้งอาจจะเกิน1คน2คนไปแล้วเนาะใช่ครับใช่ครับค่ะสมัครได้ที่ไหนคุณเปาvote62.com ครับผม vote62.com ไปเลยนะเข้าไปเลยครับสมัครวันนี้เลยครับวันนี้รบกวนพี่น้องประชาชนที่สมัครนะฮะช่วยกันต้องเลือกจุดนะครับว่าเราจะไปที่ไหนนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าปัญหาใหญ่ของปีนี้คือกกต.ไม่เปิดเผยที่ตั้งหน่วยทั่วประเทศนะครับเราจึงต้องขอให้ทุกคนเนี่ยเดินไปดูข้างบ้านเองครับว่าหน่วยข้างบ้านอ่ะมันอยู่ที่ไหนครับมันชื่ออะไรมันอยู่ที่ไหนมันเรียกอะไรครับเราก็เอากรอกลงนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างนะครับเราก็ต้องทำแบบนี้ครับคือเจ้าตัวเจ้าตัวคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเขาทราบอยู่แล้วว่าเขาจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงไหนอะไรไงเพราะเขามีเอกสารรายละเอียดมาเนาะแต่ทีนี้ดิฉันก็งงเหมือนกันว่าสิ่งที่กกต.ทำเนี่ยมันหลายอย่างมันผิดแปลกผิดแผกแปลกไปจากเดิมซึ่งทำให้เราตั้งข้อสังเกตได้ค่อนข้างจะเยอะคุณเป๋าทีนี้ก็เลยมีคำถามว่าและในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีวิธีการใดที่ทำให้ทำง่ายกว่านี้แล้วก็เป็นที่เข้าอกเข้าใจไม่สับสนได้ขนาดนี้ได้ไหมมันมีวิธีการทำได้ไหมอันดับแรกเนี่ยต้องเข้าใจกกต.ก่อนครับว่าระบบเลือกตั้งและกฎหมายเลือกตั้งนี้เนี่ยออกมาช้ามากกว่าจะออกมาอย่างเป็นทางการก็28มกราคมนะครับทำให้กกต.เนี่ยไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวทำความเข้าใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าบ้านเมืองเราไม่ถึง3 เดือนใช่เขตเลือกตั้งกว่าจะได้ก็17มีนาเขตเลือกตั้งได้ไม่ถึง2เดือนกฎหมายเลือกตั้งได้เนี่ย 3-4 เดือนนะครับโอกาสเวลาที่เขาจะค่อยๆทำความเข้าใจเนี่ยมันน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องมีการเมืองที่ปกติก่อน เราต้องมีโครงสร้างปกติมีระบบเลือกตั้งที่เป็นคาดหมายได้ประชาชนเข้าใจล่วงหน้า
แล้วไอ้ระบบการจัดการว่าจะรายงานคะแนนยังไงจะส่งจดหมายยังไงเนี่ยอันเนี้ยกกตให้กกตมีเวลาเป็นปีเลยในการค่อยๆทําความรู้ทําความเข้าใจนอกจากภายในกกตแล้วนอกจากเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยแล้วประชาชนเองก็ควรจะเข้าใจถ้าประชาชนเข้าใจการทํางานต่างๆถึงหน้างานผิดพลาดเล็กน้อยก็ทักท้วงกันได้ไม่ต้องกดกันนะครับแต่นี่คือประชาชนก็ไม่รู้ว่ากูต้องดูหน้าซองไหมก็เจ้าหน้าที่กกตก็ไม่รู้ว่ามันเขียนยังไงไม่รู้ว่าแล้วไปรษณีย์จะส่งไงเพราะต่างคนต่างไม่มีใครรู้เนี่ยมันก็ผิดพลาดเล็กน้อยก็ผิดพลาดเต็มไปหมดครับผมค่ะแต่ดิฉันชอบสิ่งที่คุณเต๋าพูดนะคุณเต๋าบอกว่าต้องเข้าใจกกต.ก็คือคุณเต๋าก็ไม่ได้โยนภาระไปให้กกต.ทั้งหมดก็คือก็ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยเนาะครับอ่ะเขาก็มีภาระจริงๆในการจัดการทั้งหมดภายใต้ระยะเวลาสั้นเพราะว่ากฎหมายมันเปลี่ยนตลอดครับผมค่ะคุณเอสมีคำถามเชิญไหมมีคำถามไหมเชิญค่ะก็สิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาตลอดนะโดยเฉพาะอันนี้ในกรณีของการทำงานนะครับของกฎระเบียบต่างๆนะครับของทางกกต.ของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็แม้กระทั่งเราเปรียบเทียบของการทำงานของสื่อมวลชนเองนะครับเราไปทำงานในพื้นที่แต่ละหน่วยบางหน่วยเนี่ยเขาก็ความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเขาก็จะคือพูดง่ายๆว่าพอจะไปถ่ายตรงนู้นทีจะไปถ่ายตรงนี้ทีก็โดนไล่โดนบอกเพียงแต่ว่าถ้าตรงนี้ครับในส่วนของอาสาสมัครเนี่ยเขาเราจะสื่อสารยังไงว่าตรงนี้ทําได้ตรงนี้ทําไม่ได้แล้วก็ตรงนี้ควรทํานะตรงนี้ไม่ควรทํานะจริงๆทําได้หมดนะครับยกเว้นที่กฎหมายห้ามห้าม2อย่างครับกฎหมายห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทเสร็จแล้วนะครับและกฎหมายห้ามไปรบกวนการทำงานของกกต.มี2เรื่องนะคะประเด็นว่าสัญญาณจากคุณเต๋า on the way อยู่กำลังเดินทางอยู่นะคะสัญญาณคลุกคลักนิดนึงนะคะคุณเต๋าบอกว่ามันมี2เรื่องเฉพาะ2เรื่องนี้ที่เป็นข้อห้ามสื่อมวลชนเองเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนกันเพราะว่าในวันเลือกตั้งล่วงหน้าดิฉันก็ไปถ่ายคูหาเลือกตั้งแล้วก็โดนดุอยู่เหมือนกันดิฉันก็เลยบอกว่าถามกกต.แล้วท่านรองเลขาธิการกกต.ยืนยันแล้วว่าสามารถทำได้เรื่องของการถ่ายพุ่งถ่ายภาพอย่างที่คุณเต๋าว่าเมื่อตะกี้คือ1ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งไม่ใช่บัตรเลือกตั้งธรรมดาห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วอย่างที่2ก็คือต้องไม่รบกวนการทำงานของกกต.หรือของกรรมการประจำหน่วยแน่จ้ะคุณเต๋าเจ้าหน้าที่ของหน่วยทุกคนนะครับทุกคนครับทั้งหมดนะทั้งกกต.ทั้งกปน.เนาะนะครับแต่เขาจะอ้างได้ไหมเขาจะอ้างได้ไหมว่าการที่เราไปถ่ายภาพไปยืนถ่ายภาพทําให้เกะกะทําให้เขาไม่สะดวกในการทํางานนู่นนี่นั่นเขาอ้างได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้จริงๆครับก็คือการไปยืนถ่ายภาพบางทีมันก็ทําให้โปรคนครับเราก็อยู่ข้างนอกครับเราก็ต้องอยู่ข้างนอกแล้วถ่ายเข้าไปครับไลฟ์สดได้ไหมครับไลฟ์สดได้ไหมไลฟ์สดได้ไหมไลฟ์สดได้ครับไลฟ์สดได้ครับข้างนอกเหมือนกันผ่านเฟซบุ๊กผ่านทิกตอกอย่างนี้ได้เลยนะใช่ครับใช่ครับได้เพียงแต่ว่าคุณอย่าไปจอคุณอย่าไปจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์ให้เห็นบัตรที่กากบาทแล้ว เรามีความเชื่อนะครับว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่พร้อมที่จะมาร่วมกันนะครับกับทางกลุ่มองค์คาพยพนะครับของกลุ่มสื่อมวลชนรวมถึงไอลอว์นะครับที่เรากำลังระดมนะครับอาสาสมัคร 100,000 คนทั่วประเทศนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับที่ต้องการที่จะสร้างนะครับผลการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและก็รวดเร็วที่สุดนะครับออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนนะครับเงื่อนไขไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ทำตามกติกานะครับของกฎหมายของกต.เหมือนอย่างเช่นที่คุณเป๋าได้อธิบายมาแค่2ข้อเล็กแค่นั้นเองนะครับก็คือการถ่ายภาพของบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็ห้ามรบกวนอาจจะไปโวกเวกทักท้วงโวยวายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันก็เรียกว่ามันผิดวิสัยจริงๆนะครับก็สามารถที่จะทักท้วงได้นะตามที่เราเห็นสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไปทำการรบกวนนะครับในส่วนของทางเจ้าที่อันนี้ยืนยันนะครับในส่วนของทางคุณเป๋าเองก็ยืนยันว่าทำได้เราอยากจะสื่อสารไปถึงทุกคนนะครับว่าอยากให้ทุกคนออกมาแสดงพลังเพื่อส่วนรวมกันให้มากๆเพื่อประเทศชาติเพื่ออนาคตของคนเราทุกคนครับค่ะมีแฟนคลับบอกอย่างนี้คุณเป๋าฟังดูแล้วน่าจะต้องเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมไหมคะไม่ไปรอบ14ก่อนไป14ก่อนแล้วไปทุกอย่างมันถูกต้องโปร่งใสจะได้ไม่ต้องไปซ่อมผม
เนาะเออเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งใช้งบประมาณมหาศาลจริงๆงบประมาณประเทศจะหายไปหมดถ้าบอกว่าถ้าทุกคนเรียกร้องว่าเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมาให้มันเป็นโมฆะเป็เนนี่โยมโอ้โหฆะเออนะก็น่ากลัวนะถ้าเกิดว่ากระแสนี้มันรุนแรงนะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะเรื่องของการไล่ไมใน่ได้ที่นี้มันมีผลไหมครับคุณเป๋าครับครับมันไม่ผิดเยอะขนาดอือคอ่ะืมอ่แะต่ทีนี้ที่เขารณรงค์กันตอนนี้เนี่ยให้ออกมาโหวตยื่นเรื่องที่จะถอดถอนกกต.หรือว่าให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะคุณเปามองยังไงการเลือกตั้งโมฆะเป็นไปไม่ได้ครับไม่ได้มีกฎหมายอะไรให้วางเงื่อนไขให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้จากความผิดพลาดในระดับปฏิบัตินะครับการถอดถอนกกต.เป็นไปได้ครับแต่ว่ายากครับเพราะว่ากลไกถอดถอนกกต.นั้นต้องใช้สว.นะครับต้องใช้คนของเขาหมดเลยนะครับก็ร้องต่อไปครับผมค่ะมันไม่เหมือนรอบที่แล้วนะครับเมื่อปี62นะครับเพราะว่าปีนั้นเนี่ยคือการเลือกตั้งให้เป็นโมฆะเพราะว่ามันชัดเจนนะครับเรื่องของการหันหน้าหันหลังนะครับของกูหาเลือกตั้งมันชัดเจนมากเกินไปเนาะก็ค่ะรอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ถึงผลถึงขนาดนั้นนะครับก็คลายความกังวลไปได้นะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงเขาเรียกว่างบประมาณแผ่นดินเหมือนกันนะแต่ละครั้งที่เอามาใช้งบประมาณค่อนข้างมหาศาลนะค่ะคุณเปาบกพร่องแบบนี้ถือว่าบกพร่องโดยสุจริตไหมแล้วก็เกินที่จะให้อภัยหรือยังพอให้อภัยกันได้ทุจริตหรือสุจริตไม่แน่ใจแต่เกินให้อภัยครับเพราะว่าไม่เห็นความพยายามอย่างนี้พอ เอ๊ะเดี๋ยวนะคุณเปาได้เกินให้อภัยกับให้อภัยไม่ได้นี่เหมือนกันไหมครับ พอๆกันแล้วกันนะฮะ เรียงน้คอย่ะนะครับพอมันคือสมมติว่าไม่มีความสามารถนะครับสมมติว่าเกิดจากความไม่มีความสามารถพอของกกต.เนี่ยหลังจากมันเกิดเหตุแล้วเนี่ยแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาก็จะดีนะครับยอมรับข้อผิดพลาดก่อนขอโทษให้เป็นนะครับรีบเร่งรีบในการสืบสวนสอบสวนว่ามันผิดพลาดเสียหายแค่ไหนแล้วแถลงข้อเท็จจริงชัดเจนอย่างตรงไปตรงมากับประชาชนมันเยียวยาได้อย่างน้อยมันเยียวยาจิตใจกันได้นะครับแต่นี่ไม่มีการยอมรับอะไรเลยนะครับแล้วก็พูดลอยๆว่าจะแก้ไขแน่นอนอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นเหมือนประชาชนไม่มีความคิดเหมือนประชาชนไม่มีความรู้อันนี้พลาดอะไรไม่ได้ครับค่ะไม่ขไมอ่บสคุ่วณนตัวคุณไมเ่ป๋าขอโทษมีแต่ขอบคุณที่เราออกมาใช้สิทธิ์กันเนาะเชิญคุณเอสขอโทษในส่วนตัวครับเอาทีนี้เอาในส่วนตัวเลยนะว่ามองว่าจงใจเจตนาหรือสอบไปในทางทุจริตไหมครับยังไม่รู้ครับยังไม่รู้คิดว่าไม่คิดว่าไม่ค่ะคิดว่าคิดว่าไม่ใช่ถอดสอบทุจริตเพราะว่าเวลาจ่าหน้าซองบัตรผิดจ่าหน้าซองผิดเนี่ยมันไม่รู้ว่าใครได้ไปมันไม่รู้ว่าในซองนั้นเนี่ยมันกาใครแล้วมันไปถึงอืไปมกาครับไปกาให้ใครนะครับคจ่ะจึงไม่ได้ว่าทุจริตขนาดนั้นอแืตอ่ไม่มีความพยายามมากพอให้มันดีนะครับค่ะอ่าฮะแต่ว่าคือความผิดพลาดเนี่ยมันมีผลแน่นอนใช่ไหมครับมีผลในส่วนของฝ่ายที่อาจจะได้ประโยชน์และเสียประโยชน์อย่างนี้ถูมกีไหมผคลรับแน่นอนมีผลแน่นอนแต่ว่าคนที่ทําผิดเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ไงว่าสุดท้ายใครจะได้ครับอ๋ออือแต่ถ้าเกิดคะแนนมันเป็นแค่หลักพันเนี่ยมันไม่ได้มากพอที่จะเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่นะแตบ่างคทะแีนนอาจมัจนกะ็มีผลเพราะว่าบางในทีบก็างอเขาจตจะที่ผู้สมัครแข่งกันสูงเเสียบงางกัทนีแค่ก็คะแอนาจนจเะดียวอ่านกันนิดเดียวคะแนนเดียวครตั้บองดูครับดูผลวันที่14ครับเพราะว่าผลวันที่14พอออกมาเนี่ยมันจะบอกเองคือถ้าบางเขตมันชนะกันขาดหลายหมื่นแล้วเนี่ยยังไงผู้แพ้เนี่ยคือคะแนนเสียงที่แพ้ในเขตนั้นมันไม่ถูกนับอยู่แล้วมันไม่ถูกเอาไปทำลายอยู่แล้วมันก็ตกน้ําไปไอ้กรณีจ่าหน้าผิดอาจจะไม่เป็นผลนะครับแต่บางเขตเนี่ยที่แล้วเนี่ยมีสองเนี่ยมีเขตที่ชนะกันหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบเนี่ยมีเขตที่ชนะกันไม่เกิน5%เป็น100 เขตนะครับถ้ามันสูสีมากๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงคะแนนหลักร้อยเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงผลได้อคืรอับหือค่ะมีเวลาแค่6 วันดิฉันจะไม่นับเป็น7 วันนะเพราะว่าตั้งแต่วันอาทวิัตนยน์ีท้ี่มีผ่านกมาามันก็จบวันไปละแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้มันจะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นมีเวลาแค่6 วันคิดว่ากกต.เขาจะถอดบทเรียนจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาป้องกันปัญหาหรือว่าทําให้การเลือกตั้งวันที่14มันสมูทขึ้นมันเรียบร้อยขึ้นไม่มีปัญหามากขนาดนั้นไหมดูแล้วไม่ถอดนะฮะดูแล้วเขายังไม่ได้ยอมรับแต่เขาไม่ได้กำลังเรียนรู้อะไรเลยจาเกพราะเขปาระสไม่บไดก้ารณย์อมรับใช่ป่ะแต่อย่างน้อยๆขั้นตอนในการปฏิบัติมันน้อยกว่าในการเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะฉะนั้นปัญหามันน่าใชจะ่น้อยใกชว่า่น่าคจะ่ะกบยังเไกงิดอีกจะไม่ทเดินหน้าไปเจอปัญหาใหม่วันที่14กันครับอ้าวงั้นคุณเป๋าสรุปสุดท้ายเลยอ่ะจะรบกวนแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะใกล้ถึงอีกสถานีโทรทัศน์หนึ่งแล้วนะคะครับผมคุณเป๋ามีอะไรจะส่งไปถึงกกต.หรือมีอะไรจะทําความเข้าใจกับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จะไปในวันที่14นี้เชิญค่ะ
ส่งไปถึงกกต.นะนี่พูดเอ็กซ์คลูซีฟที่นี่เลยนะครั้งแรกนะเวรกรรมมันมีจริงคำเดียวเท่านั้นใช่ไหมเห็นกันมาแล้วใช่ไหมผมไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรคือถ้าท่านคิดดีแล้วแต่ท่านมีความสามารถแค่นี้ก็มันก็ได้ทางนั้นแหละนะครับท่านก็หลีกเลี่ยงคำวิจารณ์ไม่ได้แต่ถ้าท่านคิดไม่ดีท่านเลยไม่พยายามทำอะไรให้มันดีก็ผมก็ลงโทษท่านไม่ได้เพราะท่านเขียนกฎหมายคุ้มครองตัวเองไว้แล้วก็รับกรรมของท่านเองดีกว่านะครับฝากประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ครับเรารู้ว่าเราอยู่ภายใต้ระบบที่ไม่ปกตินะครับดังนั้นการเข้าคูหาอย่างเดียวไม่อาจนำประเทศกลับสู่ระบบปกติได้ครับก็ต้องทำอะไรมากกว่านั้นก็ต้องลงแรงกันก็ต้องเหนื่อยด้วยกันครับผมจ้ะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ยังมีคำว่าเวรกรรมมีจริงอยู่นะคะเพราะทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ดูแล้วด้วยสภาพแวดล้อมสั้นๆนะครับเด็ดแล้วก็ได้ใจความจริงๆนะเวรกรรมมีจริงนะอย่าลืมเพราะว่าเหมือนที่คุณเป๋าอธิบายนะครับว่าเขียนกฎหมายไว้รัดคอตัวเองคือเดินเดินไปอาจจะตกหลุมที่ตัวเองขุดไว้ก็ได้นะแต่ในขณะเดียวกันคุณเป๋าก็บอกว่าเขาเขียนกฎหมายป้องกันตัวเองไว้แล้วไงขอบคุณมากๆเลยคุณเป๋าเดินทางโดยปลอดภัยนะนะครับมีโอกาสจะถ้ามีโอกาสนะครับก็จะได้มาพูดคุยกันในเรื่องอื่นๆต่อไปนะครับขอบคุณมากขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะได้ใช้บริการกันอีกหลังเลือกตั้งวันเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณเป๋าคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนั่นเองนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ทำงานกระฉับกระเฉงว่องไวนะและในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเราได้ข้อมูลจากทางไอลอแยะเลยโดยเฉพาะเรื่องของการไม่อยากจะใช้คำว่าทุจริตเพราะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นจับตาการเลือกตั้งวิธีการที่มันแปลกแหวกแนวและสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคตผมพูดอยู่เสมอไงครับว่าเอ๊ะว่าการเลือกตั้งรอบนี้มันจะมีอภินิหารมนต์ดำหรือไม่อย่างไรนะครับว่าทุกครั้งนะครับที่ผมได้ลงไปในพื้นที่นะครับผมก็จะสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ถามคำทำเนี้ยประโยคเนี้ยกับนักการเมืองนะครับแม้กระทั่งอาจารย์ปริญญานี่เข้ามาแล้วครับก็เคยถามนะคำถามนี้นะครับว่าการเลือกตั้งรอบเนี้ยมันจะมีอภินิหารมนต์ดำเกิดขึ้นหรือเปล่ามันจะมีอะไรที่มันแปลกแปลกแหวกแนวแล้วมันมีจริงๆนะมันมีจริงๆแล้วมันมีการพัฒนาด้วยนะคือการเลือกตั้งทุกครั้งมันก็จะมีการพัฒนาไปทุกๆครั้งแม้กระทั่งเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับรอบนี้อย่าลืมนะครับว่ามีผู้เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ย2 ล้านกว่าคนนะครับแล้วอะไรที่มันแปลกไปกว่านั้นครับคือการขนคนเนี่ยมันไม่ได้แปลกนะครับการขนคนเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยเพราะว่าทุกๆครั้งมันก็มีการขนคนใครมีรถกระบะก็พาเฮกันไปแต่ว่าที่แปลกครับมีอยู่2 จังหวัดนะที่มีการรายงานกันเข้ามานะครับคือจังหวัดศรีสะเกษรวมไปถึงอำนาจเจริญครับ2 จังหวัดนี้แม่มันแปลกตรงไหนครับศรีสะเกษเนี่ยมีผู้เลือกตั้งล่วงหน้าไปใช้สิทธิ์70,000 กว่าคนนะครับโอ้ยสูงมากเป็นประวัติการรวมไปถึงอำนาจเจริญนะครับ20,000 กว่าคนแต่ที่มันแปลกไปกว่านั้นครับคนในบ้านจังหวัดตัวเองเนี่ยศรีสะเกษโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่คุณลักษณะท่านผู้ชมท่านฟังครับแม่เขาออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งล่วงหน้ามันเป็นไปได้อย่างไรคนแก่ๆที่นั่งแบบใครเขาเรียกว่าอะไรเคี้ยวหมากนั่นนั่งยนต์ผู้ชราผู้สูงอายุผู้ชราซึ่งปกติเขาก็จะไปใช้สิทธิ์วันจริงกันแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ที่เลือกตั้งใกล้ๆบ้านใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าเรางงอ่ะทำไมเอ้าพอไปเข้าคูหายกมือขึ้นมาไปดูเฮาไปจดเลขเลยเลขนี้กลัวลืมเลขทุกวันที่1กับวันที่15หรือเปล่าเอ้ยทุกวันที่1กับวันที่16หรือเปล่าเดี๋ยวมันไม่จริงไงมันไม่ใช่ไงก่อนที่เราจะคุยกันต่อเนี่ยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งอาจารย์ปริญญานิดนึงอาจารย์ปริญญาเข้ามาแล้วแต่ว่ารบกวนอาจารย์นิดนึงนะคะช่วยตั้งกล้องเป็นแนวนอนดิฉันไม่แน่ใจเพราะอาจารย์เหมือนจะใช้ iPhone นะไม่แน่ใจว่าหน้าจออาจารย์ล็อกอยู่หรือเปล่านะคะเหมือนกับล็อกจอไหมคะขอตั้งเป็นครับได้แต่นั้นโอเคครับได้ครับโอเคถ้าอย่างนั้นเราไปคุยกับอาจารย์ปริญญาเลยไหมเราไปคุยกับอาจารย์เลยนะอาจารย์จะได้ไม่เสียเวลานะคะอาจารย์มาพร้อมแล้วนะคะก็หูอาจารย์อยู่ในห้องสมุดอยู่ในพื้นที่ที่เสียงจะดีแน่นอนเนี่ยนะคะเราไปคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวาณริมิตกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันนะคะอาจารย์ปริญญาคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่ขอคุยกับลูกศิษย์อาจารย์ไปก่อนเนาะเพื่อให้เขาดูว่าเขาไปเจอปัญหาอะไรบ้างในฐานะที่ลงพื้นที่จริงในฐานะที่เป็นอาสาสมัครเนี่ยนะคะแล้วก็กลับมาคุยกับอาจารย์เพื่อให้อาจารย์วิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณเป๋าเนาะคุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ย
ทิ้งท้ายกับเราว่าคือไม่รู้จะทำยังไงกับกตสิ่งที่คุณเป่าทิ้งท้ายไว้สั้นๆว่าเวรกรรมมีจริงอ่ะจ้ะน้องเป่ายิ่งชีพเข้ามาด้วยใช่ไหมแหมเสียดายเหมือนผมมีคำถามจะถามกันหลายข้อเลยไม่เป็นไรครับอาจารย์พอดีน้องกำลังเดินทางอยู่ในรถนะคะแล้วก็กำลังเดินทางกำลังจะไปถึงสถานีโทรทัศน์อีกช่องหนึ่งเสียดายไม่ได้คุยกับอาจารย์ก่อนว่าเป่าเข้ามาแล้วก็จะได้เผื่ออาจารย์มีอะไรจะถามอ่ะทีนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปถึงอะไรอย่างไรนะคะปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ไอลอว์ก็จับตาอย่างที่เป็นข่าวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นก็ดีหรือว่าอย่างที่อาจารย์เองก็จับตาเนี่ยปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่ทำไมมันถึงได้ผิดแปลกไปจากเดิมเหลือเกินอาจารย์คือก่อนอื่นเนี่ยถามว่าทำไมต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้าครับเพราะรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับ2540เนี่ยไปบังคับให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทำไมไปเลือกตั้งได้ถูกเสียสิทธิ์บางประการอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เพื่อไปบังคับประชาชนให้มีหน้าที่เนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่สะดวกจริงๆในวันเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องอำนวยความสะดวกเขาให้ไปเลือกตั้งใช่ไหมครับก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเลือกตั้งล่วงหน้าขึ้นมานะครับทีนี้ผมเรียนว่าระบบของเราเนี่ยกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญไม่ได้การเลือกตั้งก็ไปออกแบบให้มันยุ่งยากแล้วกกต.ก็ทำให้มันยากเข้าไปอีกนะครับยากเข้าไปอีกไม่พอนะครับยังออกแบบระบบให้มันมีช่องว่างที่ผิดพลาดได้โดยคนนะครับแล้วก็ไม่รู้จะแก้ได้จริงหรือเปล่านะครับไอ้ความผิดพลาดที่บอกเป็นเรื่องเล็กน้อยเนี่ยนะครับจะแก้ไขได้จริงหรือเปล่าที่ว่าแก้ได้เนี่ยนะครับผมได้มีความกังวลใจนะครับว่ามันอาจถึงขนาดที่มันเป็นเรื่องใหญ่กว่าที่กกต.คิดหรือเปล่า ผมอธิบายอย่างแรกก่อนนะครับคือไอ้พ.ร.ป.การเลือกส.ส.เนี่ยเลือกตั้งส.ส.ในมาตรา107เนี่ยเขาบอกว่าให้มีการออกเสียงลงคะแนนนะครับก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์แล้วก็นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์ความหมายคืออะไรครับไอ้ในเขตคืออะไรครับผมเนี่ยก็เลือกตั้งในเขตผมนี่แหละแต่วันจริงเนี่ยผมเลือกไม่ได้สมมติอาจารย์อยู่เขตพระนครอยู่เขตพระนครวันจริงวันที่14ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็คือใช้ในเขตของตัวเองถ้าว่างถ้าสะดวกเนาะครับอันเนี้ยปัญหาไม่เกิดครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าบัตรเลือกตั้งของผมเนี่ยนะครับมันอยู่ในเขตอยู่แล้วไม่มีการจ่าหน้าผิดส่งผิดแน่นอนไม่มีการเคลื่อนย้ายอยู่ในเขตแล้วจบแต่ที่ยุ่งคืออะไรครับไอ้อันเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนี่แหละเรามีทั้งหมด400เขตนะครับแต่ละเขตเนี่ยก็ต้องจัดให้คนทั้ง400เขตนะครับซึ่งลงทะเบียนว่าจะขอเลือกตั้งล่วงหน้าตรงนั้นจะด้วยเหตุที่ว่าเขาทำงานอยู่ที่นั่นเขาเรียนอยู่ที่นั่นเขามีธุรกิจอยู่ที่นั่นแล้วมันคนละที่กันกับที่ชื่อเขามีชื่อในทะเบียนบ้านนะครับเขาก็ต้องจัดให้มีคนทั้ง400เขตนะครับในเขตหนึ่งเนี่ยมาเลือกไว้ง่ายคือทั้ง400เขตต้องจัดให้คน400เขตเลือกตั้งล่วงหน้าได้อันนี้มันเป็นที่มาของความยุ่งยากทีนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขาแยกหีบบัตรกันเลยครับสมมุติว่าผมเป็นสมมุติตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเช่นผมเป็นฉะเชิงเทราเขต2นะครับแล้วผมไปเลือกตั้งล่วงหน้านะครับที่ปทุมธานีเขต1ที่ปทุมธานีเขต1เนี่ยก็จะมี400เขตถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเป็นปี2554มันมี375เขตนะครับไว้ง่ายคือมีเขตเลือกตั้งเท่าไหร่ในที่เลือกตั้งล่วงหน้าก็ต้องมีหีบเลือกตั้งมีหีบบัตรเลือกตั้งเท่านั้นตามนั้นซึ่งมันจะไม่มีการย้อนผิดใช่ๆระบบเดิมมันเป็นแบบนั้นแน่ๆระบบเดิมมันเป็นแบบนั้นคราวนี้เนี่ยเขาก็คงเจตนาดีนะครับหมายถึงว่าโอ้โหมันใช้คนมากเหลือเกินใช่ๆเรามี400เขตใช่มั้ย400เขตแต่ละเขตต้องทํา400คูหามัน106นะครับทั้งหมดเนี่ย มันมากกว่าหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งจริงซะอีกถูกนึกออกมั้ยวันเลือกตั้งจริงมีแค่แสนหน่วยนะครับประชากรเนี่ยไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง52ล้านไปเลือกตั้งจริงสมมติว่า39ล้านนะครับนี่ผมคิดจาก 75% นะครับเลือกตั้งล่วงหน้าไปได้2ล้านนะครับเหลืออีกเท่าไหร่36ล้าน37ล้านนะครับปรากฏว่าไอ้การจัดการเลือกตั้งให้คน2ล้านเศษเนี่ยดันใช้ทรัพยากรบุคคล
นะครับมากกว่านะครับจัดการเลือกตั้งให้คน37ล้านอย่างเงี้ยคือคนส่วนใหญ่ในวันเลือกตั้งจริงมันมีปัญหาอยู่แล้วนะครับทีนี้วิธีการของกกต.ในคราวนี้เขาทำยังไงเขาก็ทำอย่างนี้ครับเขารวมนะครับรวมจังหวัดเดียวกันจังหวัดใกล้เคียงนะครับถ้าหากว่าเป็นจังหวัดเล็ก ประมาณ20เขตต่อ1ต่อ1หน่วย1หีบอ่ะแล้ว1กล่อง1หีบเลือกตั้งย่อนไปย่อนย่อนจนแออัดเหมือนกับวัดที่ผู้คนหนาแน่นแล้วหย่อนสตังค์ไม่ลงอ่ะทีนี้มันก็มีข้อดีคือเลยครับแต่ละเขตเลือกตั้งก็จะเหลือหน่วยเลือกตั้งแค่20ลดคน20คือเป็นโซนอ่ะลดอุปกรณ์ลดอุปกรณ์ลดคนทีนี้ถ้าหากว่าซองของเขานะถ้ามันจ่าหน้าเรียบร้อยปลายทางว่าเป็นเขตของเราที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่มีปัญหาพอผมไปรับบัตรปุ๊บรับซองมาใช่ไหมผมเลือกตั้งเสร็จผมหยอดลงซองแล้วก็ทิ้งลงหีบอันนี้มีปัญหาตอนคัดแยกเพราะซองมันพิมพ์มาแล้วแต่ปัญหาที่เขาทำเนี่ยนะครับคือเขาดันใช้ซองเปล่าคือบัตรก็บัตรโหลซองก็เป็นซองโหลอีกทีนี้พอซองใช้วิธีการให้คนเขียนเกิดปัญหาแล้วครับผู้เลือกตั้งอาจจะเขียนจังหวัดผิดหรือจังหวัดถูกแต่เขตผิดหรือผิดสองอย่างก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นนะครับเขาก็ต้องมาแยกไงเพราะว่าหีบเลือกตั้งเนี่ยมันมีตั้ง20หน่วยไอ้พูดผิดมีตั้ง20เขตที่มาเลือกกันก็ปลายทางไป20เขตถูกไหมก็ต้องมาคัดเขาก็ต้องมาเขียนให้ทีนี้ไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็คงอยากจะใช้วิธีการขอให้เป็นรหัสได้ไหมเลข5ตัวใช่ไหมค่ะไอ้3ตัวแรกในจังหวัดถูกไหมจังหวัดมันไม่เกินร้อยนี่ถูกไหมฮะไอ้2ตัวหลังก็หน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งก็ไม่เกินร้อยเหมือนกันกรุงเทพมากสุดตอนสนามเขตว่าง่ายคือเลข5ตัวเนี่ยเป็นรหัสของจังหวัดและเขตไม่ใช่รหัสไปรษณีย์อย่างที่กกต.บางคนเข้าใจหน้าตามันเนี่ยเหมือนกับรหัสไปรษณีย์ทุกอย่างถูกเพราะว่าตัวเลขมันเท่ากันไงอาจารย์มันแล้วไม่ยอมบอกด้วยว่านี่เป็นรหัสสำหรับเจ้าหน้าที่กรอกมันต้องมีการบอกหรือแยกออกมาเจ้าที่กรอกแล้วพอประชาชนไม่เข้าใจก็ยังพอทำเนานะครับก็ยังต้องโทษกกต.อยู่ดีว่าประชาสัมพันธ์ไม่ดีแต่เจ้าหน้าที่กกต.ไม่เข้าใจเองทำผิดเนี่ยมันเรื่องใหญ่ใช่ทีนี้พอกรอกผิดไปแล้วเนี่ยไม่ตรงกันทำไงครับทำไงไม่ตรงกันกกต.ท่านบอกว่าให้ดูอันที่เป็นอยู่ในช่องหน้าช่องทีนี้แล้วถ้าหากว่าประชาชนกรอกถูกแต่เจ้าที่กรอกผิดล่ะได้เกิดอะไรขึ้นครับผมเรียนถามหน่อยก็แปลว่าบัตรเลือกตั้งใบเนี้ยมันจะถูกส่งไปผิดเขตผิดเขตไงไม่ตรงส่งผิดเขตถ้ากรอกข้างล่างผิดรหัสเขตผิดแปลว่าเขตนั้นจะมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นมาจากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าส่วนเขตที่ไม่ถูกส่งไปเขตที่แท้จริงจะมีบัตรเลือกตั้งหายไปใช่ไหมง่ายๆคือว่าพอส่งออกไปแล้วเนี่ยโดยไปรษณีย์ไทยนะครับส่งไม่มาหลายคุกเนี่ยจะเกิดปัญหา2อย่างบางเขตจะมีจำนวนบัตรเลือกตั้งน้อยกว่าคนที่ไปเลือกตั้งล่วงหน้าปัญหาแบบที่1แบบที่2ครับตรงกันข้ามบางเขตที่เหลือเนี่ยจะมีบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้มามีสิทธิ์ใช่ครับนี่คือปัญหาครับไอ้ส่งผิดเนี่ยนะไอ้ส่งผิดกันไปเนี่ยแล้วบังเอิญเท่ากันเป๊ะเนี่ยนะก็เกิดยากแต่มันเกิดปัญหาอยู่แล้ว uh-huh. เพราะว่าทำไมฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่ข้อสำคัญของกกต.เช่นกัน uh-huh. กกต.ก็ทำบัตรโหลแบบที่มีแค่หมายเลข uh-huh. เพราะเขาตั้งใจให้ทุกเขตเนี่ยใช้บัตรแบบเดียวกัน uh-huh. นะครับเพราะอะไรฮะเพราะอันนี้ก็ต้องไปโทษไอ้กฎหมายเลือกตั้งเรานะครับพ.ร.ป.เลือกตั้งไปบอกว่าการเลือกตั้งต้องจับหมายเลขใหม่ uh-huh. ทุกเขตนี่จับหมายเลขใหม่ทุกเขตเนี่ยมันก็ยังมาแก้ที่กกต.ได้แก้ยังไงฮะไอตอนพิมพ์บัตรก็ใส่ชื่อผู้สมัครลงไปสิแต่กกต.ก็ไม่แก้ก็ทำบัตรแบบเอาสะดวกของท่านนะครับดื้อดื้อมีแต่หมายเลขไม่ใช่ดื้อคือดื้อด้วยแต่ว่าจริงๆคือเอาสะดวกตัวเองเอาสะดวกพิมพ์นะครับ60ล้านใบใช่ไหมเหมือนกันหมดทุกเขตทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับผมถามว่าถ้ากาผิดเนี่ยรู้ไหมว่ากาผิดถ้ามันส่งไปผิดเขตไม่รู้ครับไม่รู้ถ้ามันส่งผิดโดยเจ็ดโดยความผิดพลาดเนี่ยนะครับเปิดมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่านั่นบัตรเสียส่งมาผิดเขตมันจะเป็นบัตรมันไม่ใช่บัตรเสียไงมันคืออะไรครับมันไปตกเอากับผู้สมัครคนอื่นที่เป็นเบอร์นั้นซึ่งอาจจะเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามก็ได้
นึกออกไหมครับว่านี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บัตรเสียงค่ะคือถ้าหากว่าในบัตรเลือกตั้งนะครับมันมีชื่อผู้สมัครอยู่เปิดซองมาก็รู้แล้วนี่ส่งมาผิดเขตก็ส่งกลับไปให้เขตนะใช่ไหมฮะแต่นี่คือมันมีแต่เบอร์อ่ะทีนี้เอาละถ้าบังเอิญนะครับไอ้ขาเข้านะครับที่มาจากผิดเขตกับของเราที่สูบส่งไปผิดเขตเนี่ยมันเกิดบังเอิญเท่ากันเขตนั้นก็จบมันก็จบไม่รู้ว่ามันมีปัญหาไม่รู้มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้นะแต่เขตที่มันขาดกับเขตที่มันเกินเนี่ยนั่นแหละครับยุ่งละผมรอฟังกกต.อยู่นะครับไม่ทราบยิ่งชีพเขาได้พูดเรื่องนี้หรือยังแต่ผมรอฟังกกต.ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่ผมพูดไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรในลึกในรายละเอียดแต่เขาบอกอย่างนี้นะคะดิฉันก็จะถามคำถามเดียวกับอาจารย์เหมือนกันว่ากกต.เขาบอกว่าถ้าจ่าหน้าซองผิดนี่นะคะไม่เป็นไรเลยเพราะเดี๋ยวเขาจะถูกจับไปคัดแยกอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีศูนย์คัดแยกอยู่ที่ไปรษณีย์ที่หลักสี่ไปรษณีย์ไทยสำนักงานใหญ่นะคะเขาจะไปกรอกคะแนนใหม่แล้วเขาจะไปเทียบดูกับต้นขั้วที่ใช้ไปนะคะคือกรรมการเขียนรหัสจังหวัดรหัสเขตเลือกตั้งผิดพลาดหลังปิดหีบตรวจสอบที่ต้นขั้วไอ้ติ้วเล็กอะไรของเขาน่ะกับจำนวนบัตรที่ออกเสียงว่าตรงกันหรือเปล่าและถ้าหากว่ากปน.จะทำบัญชีมาเมื่อไปรษณีย์ได้รับถุงบัตรมาแล้วก็จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นถ้าหากว่ามีปัญหาเมื่อคัดแยกเสร็จก็จะดูจำนวนซองที่คัดแยกกับยอดต้นขั้วว่าตรงกันหรือเปล่าดังนั้น okay. ยอดจะไปเสมอกันโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยจ้ะคือถ้ายอดตรงกันนะระหว่างจำนวนบัตรกับจำนวนผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขตตรงกันนะก็จะไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาคืออาจจะมีปัญหาก็ได้แต่กกต.ก็บอกว่าเพราะว่าปลายทางต้องตรงกันไอ้การทำให้ตรงกันเนี่ยไม่รู้ว่ามันทำถูกหรือเปล่าไงทำวิธีไหนไงใช่แค่ทำให้ยอดตรงกันไงแต่ว่าเอาละเราก็หวังว่ากกต.เขาจะทำได้นะครับให้มันตรงกันผมไม่แน่ใจครับหนึ่งคือบัตรเลือกตั้งเหมือนกันหมดถูกไหมถูกค่ะอาจารย์ตองก็เหมือนกันหมดถูกไหมถูกค่ะแล้วจะเช็คยังไงอ่ะเออเขาบอกว่าถ้าหากว่ามันมีปัญหาซึ่งมันไม่น่าจะมีปัญหาทั้ง3จุดก็คือถ้าหากว่ามีปัญหาทั้งกรอกครบแต่ว่าเขียนเขตกับรหัสเลือกตั้งผิดจะยึดรหัสเขตเลือกตั้ง3ตัวท้ายซึ่งอยู่ด้านล่างของซองเป็นหลักนี่คือปัญหาไงว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เขากรอกผิดล่ะนั่นไงอาจารย์แต่ถ้ากรอกไม่ครบหรือไม่มีรายละเอียดใดๆหรือไม่มีอะไรกรอกมาเลยท่านเลขาแสวงบอกว่าวงเล็บนะส่วนตัวคิดว่าไม่น่าจะมีกรณีนี้จะถูกส่งมาให้คณะกรรมการที่มีเจ้าหน้าที่กกต.และไปรษณีย์วินิจฉัยว่าซองนี้จะไปลงที่เขตไหนซึ่งจะต้องไปสอบทานกับไอ้ต้นขั้วที่ว่านี้อีกแล้วแหละมันจะสอบทานยังไงอ่ะมันปล่อยออกมาแล้วอ่ะแล้วซองนี่มันตรวจสอบไม่ได้หย่อนลงหีบไปแล้วมันปนกันไปแล้วไงค่ะอาจารย์ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนคุณเปาแหละคุณเปาบอกว่ามันตรวจสอบไม่ได้กกต.โลกสวยคือเกิดไปบอกว่าเอาถ้าไม่ตรงกันเอาของเจ้าหน้าที่เป็นหลักแล้วเจ้าหน้าที่กรอกผิดแล้วครับเจ้าที่กรอกผิดแล้วครับแต่ว่าไอแนวทางเนี่ยนะครับรับฟังได้ว่าต้องเช็คยอดให้ตรงกันค่ะแต่การทำยอดให้ตรงกันเนี่ยมันต้องตรงตามจริงด้วยที่ประชาชนได้เลือกตั้งไปจริงด้วยไม่ใช่ไปตกให้กับในเขตอื่นแล้วไปลงพรรคอื่นค่ะดิฉันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาจะทำได้ยังไงแต่หวังว่าจะทำได้นะครับดิฉันตีโจทย์ไม่แตกหลังจากที่อ่านคำตอบของท่านเลขากกต.ว่าคะแนนทุกคะแนนไม่ตกน้ำบัตรเลือกตั้งไม่ใช่บัตรเลือกตั้งซองจ่าหน้าผิดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยืนยันว่าทุกซองจะส่งไปถึงเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ลงทะเบียนเอาไว้แต่ดิฉันตีโจทย์ไม่แตกว่ามันจะเป็นผมฟังว่าเขาจะส่งพรุ่งนี้ถูกไหมภายในวันที่12อาจารย์ภายในวันที่12ก็แปลว่าเขาจะมีเวลาแก้ไขมีเวลา2วันเขาเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยกกต.กับไปรษณีย์ไทยทำได้แน่แก้ปัญหาได้แน่ก็ขอเอาใจช่วยนะฮะคือทำให้มันเท่ากันเนี่ยทำได้แต่มันจะถูกต้องตามเจตนารมณ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้สมมติว่าผมหมายถึงว่าเอางี้ผมพูดเคสที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วกกต.ก็ต้องตอบคำถามข้อนี้นะครับ uh-huh. เขาจะเอาเฉพาะส่วนที่มันขาดกับเกินถูกไหม uh-huh. ไอ้ส่วนที่มันส่งไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันไม่รู้ไงว่า
มันผิดอย่างตัวอย่างง่ายๆที่ผมยกตัวอย่างไปนะครับเกิด2เขตเนี่ยนะครับคือมีสมมติมีเขตนึงเนี่ยขาเข้ากับขาออกขาเข้าคือส่งมาผิดเขตอื่นมาลงที่เรากับขาออกคือของเราผิดไปเขตอื่นเนี่ยเกิดมันเท่ากันมันจะไม่เป็นปัญหาถูกไหมไอ้ส่วนที่เป็นปัญหาคือส่วนที่ขาดกับเกินแต่ส่วนข้างล่างที่ไม่ขาดไม่เกินเนี่ยมันไม่รู้ไงใช่ไหมครับว่ามันมีปัญหาอยู่นั้นหรือเปล่าว่ามันผิดหรือเปล่าเพราะผมย้ำไปแล้วว่าในเมื่อบัตรเลือกตั้งมันเหมือนกันหมดซองก็เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดดังนั้นเนี่ยผมเรียนว่าไอ้การแก้ปัญหาให้ปลายทางมันเท่ากันเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้มันเดินหน้าต่อไปได้แต่ไม่ได้แปลว่ามันตรงตามเขตเลือกตั้งของท่านอย่างแท้จริงนะครับเขาก็มาถูกทางแล้วแหละนะครับเพราะถ้าหากว่าผมพูดให้ฟังนะครับว่ามันจะเกิดปัญหายุ่งยากได้ขนาดไหนเนี่ยผมในขนาดเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับผมคิดแล้วโอ้โหตายนะจริงเหรออาจารย์จริงเหรอเคสที่หนึ่งเคสที่หนึ่งนะเคสที่หนึ่งนะครับก็คือกรณีที่ขาดถ้าขาดเอาอาจารย์สัญญาณโทรศัพท์อาจารย์สัญญาณโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณเอสฟังอาจารย์ปริญญาแล้วยังไงก็ มันได้ครับเรื่องของตัวเลขเนี่ยอะไรก็แล้วมันก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเรื่องของคือเราแค่เอาเอกสารเดิมนะครับมาตั้งดูนะครับว่าที่ไหนมีตัวเลขเท่าไหร่การคีย์ตัวเลขเข้าไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อที่ให้มันสัมพันธ์และตรงกันแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคือมันก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าถ้าสมมติว่าในส่วนของบัตรเลือกตั้งแล้วไปถึงหน้าหน่วยแล้วเนี่ยนะครับมันจะยังไงเพราะว่าในการขานนับคะแนนเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ดีนะครับในส่วนของตัวจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์กับจำนวนของบัตรเนี่ยถ้าสมมติว่าสมมตินะครับยกตัวอย่างเลยว่าผู้มาใช้สิทธิ์นะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตที่1นะครับจำนวน 1,000 คนแต่อยู่ๆมีการขานนับคะแนนไปเอ้าแค่500หยุดไว้แค่นั้นเพราะมันมีแค่นี้และอีก500มันหายไปไหนตรงเนี้ยในทางปฏิบัติมันค่อนข้างที่จะคือเราก็เดาไม่ได้นะครับแต่ว่าในส่วนที่เราได้วิเคราะห์และพูดคุยกับทางอาจารย์เนี่ยตัวเลขเนี่ยมันแต่งได้จริงๆนะครับเพราะมันก็อาจารย์เข้ามาแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ต่อเลยอาจารย์เปิดไมค์ค่ะอาจารย์เปิดไมค์อาจารย์เปิดไมค์ก่อนขอโทษทีมีสายเข้าพอดีใช้โทรศัพท์ซูมมันก็จะเกิดปัญหาขอโทษด้วยนั่นแหละฉันคิดเท่าไหร่มันมีสองอย่างครับหนึ่งคือขาดกับเกินถ้าไม่ตรวจสอบก่อนส่งให้มันตรงกันนะแล้วส่งไปเลยตามหน้าซองนะมันจะเกิดขาดกับเกินไอ้ส่วนขาดเนี่ยนะครับสมมุติว่าเขตนั้นเนี่ยการแพ้ชนะของที่1กับที่2นะครับมันแพ้ชนะกันน้อยกว่าจำนวนที่มันขาดสมมุติมันขาดไป200แล้วแพ้ชนะกันแค่100เดียวผมจะเป็นคนแพ้ผมไม่ยอมแน่ๆมันหายไปไหนอีก200ใบอ่ะใช่มั้ยฮะอันนี้เกิดปัญหาแน่ในเขตซึ่งแพ้ชนะกันไม่เกินจำนวนที่มันขาดในทางกลับกันครับไอ้ที่มันเกินล่ะมันมีปัญหาเยอะกว่าต้องเงียบครับไม่มีปัญหาใช่ไหมมีครับจำนวนบัตรเกินจำนวนผู้มีสิทธิ์แต่ผู้สมัครไม่มีปัญหาไอ้เรื่องใหญ่เลยครับคุณมีบัตรเกินผู้มีสิทธิ์ได้ยังไงแล้วถ้าการแพ้ชนะนะครับแพ้ชนะเนี่ยมันไม่มากไปกว่าจำนวนที่มันเกินก็จะเกิดปัญหาแน่นอนคือบัตรเลือกตั้งเกินจำนวนผู้มีสิทธิ์เนี่ยมันจะมีปัญหาไปทั้งหมดเลยนะเอาล่ะถ้าเราบอกว่าไอ้ส่วนที่มันเกินให้นับเป็นบัตรเสียสมมตินะคำถามผมคือแล้วส่วนไหนที่นับเป็นบัตรเสียล่ะของเลือกตั้งล่วงหน้าผมคิดง่ายๆนะคนลงทะเบียนไม่2ล้าน3 2ล้าน4ใช่ไหมฮะเลือกตั้งจริง 90% ก็ประมาณ2ล้าน1กลมๆนะครับ2ล้าน1ที่เลือกตั้งล่วงหน้าเอา400หารก็แปลว่าเขต1มีสักประมาณ 5,500 เฉลี่ยนะมีมากกว่าน้อยกว่าอยู่แล้วแต่ละเขตเนี่ยมีผู้เลือกตั้งล่วงหน้าประมาณ 5,000 คนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขตผมเนี่ยมัน 5,500 ปรากฏว่าบัตรมันมา 5,600 อ่ะมันเกินมา100นึงคำถามคือไอ้ที่มันเกินมา100นึงอ่ะ100ใบอันไหนล่ะครับที่มันถือว่าเกินมาถูกไหมฮะในเมื่อมันเป็นมาพร้อมกันอ่ะจะนับว่าอันไหนอันที่มันเกินล่ะจะเอาออกมายังไงอันนี้มันกระทบต่อผลการเลือกตั้งของทั้งเขตเลยนะดังนั้นจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันมีปัญหาโดยเกินเนี่ยปัญหาจะยิ่งมากกว่าใช่อาจารย์อาจารย์แล้วถ้าเกิดกรณียังพอทนถ้าแพ้ชนะกันขาด
ทีนี้ดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหากกต.มีทางเดียวครับก่อนวันที่12เขาต้องทำยอดให้มันชนกันด้วยวิธีใดให้มันยอดชนกันเขาก็จบแล้วเพราะบัตรเลือกตั้งมันไม่มีชื่อผู้สมัครเนี่ยทุกเขตเหมือนกันหมดส่งไปก็ไม่รู้แล้วว่าของใครของใครทีนี้ปัญหาใหญ่คือตรงนี้ครับมีฉะนั้นยิ่งจะยิ่งรัดตัวเองนะครับอาจารย์ใช่ไหมก็คือต้องคนสงสัยอ่ะก็ต้องตอบคำถามแต่ว่าผมเรียนว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อให้แก้สำเร็จนะครับคือความคลางแคลงใจแต่อาจารย์มองโลกในแง่ดีจริงๆนะคุณลักษณะนะค่ะอาจารย์คะแต่ถ้าเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยดิฉันก็เลยมองไปว่าเอ๊ะนี่ก็เลยมองไปถึงการที่เขาพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินมาตั้งหลายล้านใบอาจารย์ก็นี่ไงครับผมถึงบอกไงคือไอ้ความคลางแคลงใจของประชาชนมันมีมาตั้งแต่เลือกตั้งเขาที่แล้วเพราะความยึดโยงนะครับกับคสช.ผ่านสว.นะครับทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นคนเลือกสว.ซึ่งก็คือเลือกกกต.นี่แหละเกิดเขาไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะมันก็ไม่มีส่วนได้เสียไงมันก็ยังไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าท่านนายกซึ่งยึดอำนาจมาแล้วก็มาเลือกสว.แล้วสว.ก็มาเลือกกกต.เนี่ยนึกออกไหมครับค่ะมันก็เลยเกิดปัญหาว่ามันมีการเลือกตั้งหรือใช้สูตรคำนวณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เอื้อต่อพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ในคราวที่แล้วใช่ไหมครับนี่ในคราวนี้เนี่ยข้อสงสัยเดิมก็ยังไม่หายไปเพราะกกต.ก็ยังชุดเดิมกับชุดที่มาจากสว.ใช่ไหมครับแล้วพอจัดการเลือกตั้งล่วงหน้ามันมีปัญหามากขึ้นนะครับเพราะคราวนี้เป็นรวม20เขตอยู่เป็นลงในหีบเดียวเนี่ยเอาละเพราะนั้นไอ้ความสงสัยความไม่แน่ใจในความเที่ยงธรรมของกกต.ก็จะมากขึ้นไปอีกแล้วต่อให้แก้ปัญหาสำเร็จให้ยอดของบัตรที่ส่งเลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขตตรงกับผู้มาเลือกตั้งของแต่ละเขตล่วงหน้าแต่ว่าไอ้ความสงสัยของคนเนี่ยก็ยังแก้ไม่ได้นะครับยังสงสัยกันมากอยู่ถ้าหากว่ามีเรื่องอื่นตามมาอีกในวันที่14เนี่ยนะมันก็ไปกันใหญ่นะอาจารย์ที่เราคุยกันมาเนี่ยเคาะเพียงประเด็นเดียวเรื่องของการจ่าหน้าซองผิดอย่างเดียวเองนะอาจารย์นั่นเรื่องใหญ่สุดเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองมีเรื่องอื่นอะไรบ้างครับเชิญนะเรื่องอื่นเรื่องอื่นอาจจะเป็นจิ๊บจิ๊บจ้อยๆไปเลยเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหานี้นะลงทะเบียนแล้วไม่มีชื่อในบัญชีนะฮะซึ่งวันจริงมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ไปก็ได้นะคะหรือเรื่องของการไม่ให้ถ่ายภาพสังเกตการข้อมูลผู้สมัครพรรคการเมืองขาดหายไปไม่ครบบ้างอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งก็เป็นปัญหารองๆมาเนาะอาจารย์มันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นได้มีขึ้นได้มีอีกเรื่องนึงครับอาจารย์ครับก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าช่องว่างนะครับของการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันเป็นการเปิดช่องว่างให้กับคือพรรคการเมืองหรือว่าคนการเมืองที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในช่วงจังหวะนี้ไหมครับอาจารย์ครับผมเอางี้นะรัฐธรรมนูญมาตรา102เนี่ยเขากำหนดว่าการเลือกตั้งทั่วไปต้องเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรการเลือกตั้งทั่วไปหมายถึงอะไรครับเลือกตั้งพร้อมกันทั้งสภาซึ่งเกิดจากสองเหตุคือสภาอยู่ครบวาระแล้วหรือสภาถูกยุบก็ต้องเลือกตั้งทั้งสภานี่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติว่าต้องเป็นวันเดียวทั่วราชอาณาจักรของเราเนี่ยนะครับที่เราทำอยู่ในขณะเนี้ยผมถามตรงๆประชาชนเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะเลือกวันที่7หรือวันที่14ถูกไหมปัจจุบันในทางปฏิบัติเราเท่ากับมีวันเลือกตั้ง2วันครับที่ประชาชนสามารถเลือกได้หลักการคือการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของแบบเฮ้ยมันจำเป็นมันเป็นเรื่องยกเว้นเพราะเราไปบังคับให้ประชาชนไปทำหน้าที่ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ต้องมีการอำนวยความสะดวกแต่ที่ทำอยู่เนี่ยมันเท่ากับเลือกตั้ง2วันนะครับเรียกว่าในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับจำนวนผู้เลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขตมันมากจนเกินไปอ่ะผมเฉลี่ยให้ดูแล้วว่า 5,000 ประมาณ 6,000 คนน่ะถ้าจะลงทะเบียนคือถึง 2.4 ล้านนะเอา400หารมันคือ 6,000 คนนะครับ ค่ะ 6,000 คนแล้วบางทีเป็นคนที่แบบเอ๊ะก็วันเลือกตั้งเค้าก็ไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะท่านเขาก็อยู่อ่ะเขาไม่ได้ย้ายถิ่นฐานเขาไม่ได้ทำงานในเมือง
อย่างอยูท่ี่ตรคุงณนัเ้อนสแต่ทำไมอย่างที่คุณเอสตั้งข้อสังเกตเรื่องของผู้สูงวัยผู้สูงอายุไงอาจารย์ปกติเขาก็จะเดินนัไ่ปนแใหชล้ะสิทธิ์เลือมกันตก็ั้เงลยไปกลายเป็บน้านช่พองีพทีาองบไงตใช่ป่ะเป็นการช่องทางในการเอาคนที่เราจัดตั้งไว้มาเลือกตั้งเสียครับมันเลยมีช่องทางในการแบบจัดการไงมาเลือกตั้งล่วงหน้าเสียคนที่เราจัดตั้งไว้แล้วด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ผมเรียนว่ามันผิดระดับกฎหมายครับที่เราไปทําให้มีการเลือกตั้ง2 วันไปดูได้นะครับในพ.ร.ป.การเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเขาไม่เรียกว่าอาจารกย์ารเลือกตั้งล่วงหน้านะค่ะมาตราหมวด2เนี่ยของการออกเสียงลงคะแนนการใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับหมวด2คือการเขาเรียกว่าการใช้การออกเสียงลงคะแนนก่อนก่อนววัันนเลืเลอืกอกตั้ตงั้งอ่ะทำไมเรียกที่เราเลือกตั้งล่วงหน้าเราเรียกกันเองนะใช่ใชโด่ยใเชขา่บอกว่าการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยอือนะครับมี2 แบบคือในเขตเลือกตั้งกับนอกเขตเลือกตั้งกฎหมายนใช้อกสอรงาคชำอนาีณ้าครับนอกราชกาด้รวยไหมอคอะกอาจารย์การออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งอีกคำหนึ่งคือการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งมีสองคำนะแต่ไม่เรียกว่คารักบารเลือกตั้งล่วงหทน้ีานี้เพราะถ้าเรียกอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเท่ากับมีวันเลือกตั้ง2 วันแต่ปัญหาคือกกต.ไปทําให้ประชาชนแบบโดยเสรีอ่ะผมจะเลือกวันไหนก็ได้มันเลยกลายมีสองวันหลักมันคือต้องจําเป็นผมถามว่าจังหวัดหนึ่งมีคนเป็นหมื่นหมื่นคนเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปไหนทํางานก็ไม่ได้ไปทํางานที่อื่นเนี่ยมันเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยคืออะไรเป็นหมื่นหมื่นคนผมว่าเนี่ยมันเป็นข้อที่แม้ว่ากฎหมายเราจะมีปัญหาอยู่แล้ครวับนะครับที่ไปทําวิธีการแบบยุ่งยากนะครับแต่กกต.ชุดนี้ก็ทําให้มันยุ่งยากเข้าไปอีกครับ โอ้อาจารย์ดิฉันอุตส่าห์ชื่นชมนะที่เขาให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้อาจารงย์่ดูาดยีนะครับๆแค่อาจารย์กรอกเอกเข้าสอีากรนะครันบู่นนี่นั้นนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวทีนี้ดิฉันจะขอให้ข้อมูลตรงนี้ก็แล้วกันโดนยะสคระุปครับก็คือชื่นชมกกต.ที่เขามีช่องทางให้เราสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้โดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเนี่ยแค่เข้าไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางออนไลน์แค่นั้นใช่ไหมคุณเอสตอนแรกอย่างดิฉันเนี่ยตั้งใจเลยนะว่าจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งในเขตบ้านตัวเองทีนี้โอ้โหเลือกตั้งในเขตปัญหาเยอะมากต้องส่งจดหมายต้องทําเอกสารนู่นนี่นั่นดิฉันก็เลยอ่ะเลือกตั้งนอกเขตไปเลยกดคลิกเดียวมันง่ายดีออกอุตส่าห์ชื่นคชือมทุกอย่างแต่ทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกและง่ายผมมองอย่างนี้ครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์เข้ามาเนี่ยผมจะถามอาจารย์เพิ่มเติมนะครับว่าแล้วในอนาคตเนี่ยคือเราได้ข้อสรุปนะครับว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีนะครับแต่ว่ามันเพื่อเป็นการเอื้อนะครับแต่เอื้อในที่นี้ก็กลายเป็นว่าไม่ใช่เอื้อเฉพาะประชาชนอย่างเดียวก็เป็นการเอื้อกับพรรคการเมืองกับคนการเมืองด้วยนะครับเกเิป็ดนการช่ทอุงจทริางตได้เป็นช่องทางในการที่แต่สิ่งที่เดี๋ยวถ้าอาจารย์เข้ามาเนี่ยก็คือจะต้องถามต่อไปว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วจริงๆนะครับว่าอนาคตเนี่ยแม้กระทั่งในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของทางกกต.มันควรจะต้องทําอย่างไรอย่างเช่นที่จะต้องสื่อสารออกไปนะครับว่าในเขตกับนอกเขตเหมือนอย่างเช่นตัวผมเองนะยกตัวอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเหมือนตัวผมเองเนี่ยผมอยู่ต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็เลือกนอกเขตก็คือที่กรุงเทพมหานครเพราะเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางกลับไปได้ในวันเลือกตั้งจริงนะครับโอเคเราก็ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะมันคือมันไม่แปลกนะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดศรีสะเกษอย่างเช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยครับผู้คเฒน่าในผูจ้ังแหกวัด่ผู้เฒ่าผู้แก่เองเนี่ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยมัไนปค่อนข้พารง้อมๆกันแปลกประหลาดใช่นะครับมันค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดบางคนนั่งรถวีลแชร์ไปบางคนนะครับถือไม้เท้าไปเดินหลังผู้หลังข้อหลังข้อมไปเนี่ยก็มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมามันทําให้เราเนี่ยก็ต้องตั้งคําถามขึ้นมาให้ได้นะครับว่าอ้าวแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยกกต.จะต้องมีมาตรการไหมว่าถ้าคนในพื้นที่จังหวัดและบ้านของตัวเองเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบไหมนะครับจะต้องมีการตรวจสอบสอบสวนไม่ว่าด้วยเหตุใดด้วยเหตุผลเพราะอะไรแต่ถ้าเราถามไปต่อให้เกิดว่ามีการกระตุ้นออกมาผมมองอย่างนี้เลยคาดการทายอนาคตของกกต.ได้เลยว่ากกต.คงไม่ทําเพราะว่าถ้าทําแล้วเหนื่อยแน่นอนครับว่ามันคงจะเป็นงานที่จะต้องเพิ่มบุคลากรมากขึ้นและเป็นงานที่เหนื่อยและหนักมากขึ้นแน่นอนนี่แค่จะทําให้จํานวนบัตรเลือกตั้งกับจํานวนผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในแต่ละเขตให้มันสบกันให้มันเท่ากันหรือใช้คําว่าชนอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ยากไมแล่้วตม้ัอนงก็ไปปวมดองหัวไม่ต้องไปมองตรงนั้นเลยครับมองแค่พิมพ์บัตรเลือกตั้งนะครับแค่มีรูปพรรคโลโก้พรรคอะไรก็ยังถกเถียงกันนะครับยังมีตัวผู้สมัครแค่ก็ยังแค่ตรงนี้ก็ยังทําไม่ได้เลย
นะครับก็แหมแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนะครับว่างบประมาณเนี่ยต้องบอกว่ามากมายมหาศาลนะของทางของคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมันไม่ใช่ทุกวันมันเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งมันมีแต่ขึ้นใช่ครับทุกคนก็พยายามที่จะเรียกร้องนะเพราะมันเป็นเงินภาษีของประชาชนนะครับเพราะว่าก็ต้องกินเงินเดือนแล้วก็เอาเงินเนี่ยพูดถึงคือทุกคนกําลังมองว่าสูญเสียและเสียดายงบประมาณนะครับที่กกต.เองควรที่จะทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ผมยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับว่าท่านผู้ชมนะครับถ้าขับรถมากรุงเทพมหานครแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่ทุกๆสะพานลอยนะครับตลอดสองฝั่งเลยครับทั้งซ้ายและขวาจะเห็นว่ากกต.จะมีป้ายไวนิลโฆษณาเลือกตั้งเชิญชวนนะครับวันที่14ไปเชิญชวนเลือกตั้งทุกสะพานนะครับผมไม่แน่ใจว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยผมถ้าเกิดว่าผมเจอกกต.ผมอยากจะถามกกต.ว่ากกต.ไปสำรวจมาผมเชื่อว่ากกต.จะต้องรู้ว่าในกรุงเทพมหานครมีสะพานลอยกี่สะพานลอยเพราะทุกสะพานลอยจริงๆครับมีป้ายสีเขียวพาดนะครับตลอด2ฝากฝั่งเลยงบประมาณใช้ได้แค่นี้จริงๆอันนี้เราไม่ได้กำหนินะครับเดี๋ยวพี่บอกว่าเรากำลังมองว่างบประมาณเหล่านั้นนะครับควรที่จะไปใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะในเรื่องของพัฒนาบุคลากรการก่อนที่จะไปเข้าคูหาก่อนที่จะไปดูคูหาเนี่ยเขามีการอบรมนะครับแต่ว่ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นมาตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าพูดกันแบบง่ายๆนะก็ไม่ผิดหรอกครับที่ชาวบ้านนะครับที่ประชาชนตำหนิติติงนะครับว่าก็อาจจะต้องใช้คำว่าก็น่าก็คงพอเหมาะพอควรแล้วครับที่ว่าโดนตำหนิจริงๆกันแบบนั้นครับผมค่ะจริงๆอยากให้กำลังใจทั้งกกต.ให้กำลังใจทั้งกปน.คณะทำงานต่างๆนะคะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่ามันพลาดจริงมันผิดจริงต้องขอโทษต้องขอให้อภัยกันต้องขออภัยกันนะคะแต่เรายังไม่ได้ยินคำนี้เราได้ยินแต่ว่าขอบคุณที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเรายังไม่ได้ยินคำขอโทษยังไม่ได้ยินคำขออภัยถึงเรื่องความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเพียงแต่ยอมรับว่ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจริงนะคะแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตไปที่มันพลาดทั้งตัวกกต.พลาดทั้งตัวของคณะทำงานก็คือกปน.นั่นแหละกกต.เวลาเขาอบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.เนี่ยเขาอบรมทีนึงหลายร้อยคนคุณเอสบางทีอบรมทั้งจังหวัดเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนใส่ใจมากน้อยแค่ไหนบางคนนั่งอบรมอยู่อาจจะตอนนี้อย่างนี้นั่งหลับก็มีแล้วก็นั่งสไลด์ไปแบบนี้อ่ะเหมือนเราจัดรายการอยู่ดิฉันก็จะทำอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็ไม่ได้มีสมาธิตลอดเวลาแต่คือเราก็ทำงานบ้างทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่เข้ามาหน้าจอเราบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้หลายๆคนไม่เข้าใจหรือบางคนไม่ได้ฟังเลยว่ามันคืออะไรหรือสิ่งประเภทหนึ่งไม่ได้ใส่ใจไงขาดความเอาใจใส่นะคะขาดความใส่ใจหรืออีกส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้เข้ารับการอบรมแล้วดูแค่จากคลิปและไปตีความเอาเองโดยเฉพาะอย่างเรื่องของรหัส5รหัสเนี่ยไม่เข้าใจกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่เข้าใจว่ามันคือรหัสอะไรก็เลยคิดว่ามันคือรหัสไปรษณีย์คุณเอสคุยไปก่อนเพราะเดี๋ยวดิฉันจะคุยกับอาจารย์ปริญญาก่อนอาจารย์ปริญญาบอกว่าเข้าระบบไม่ได้คือจุดตรงนี้นะครับมันบ่งบอกได้ถึงมาตรฐานนะครับมาตรฐานและคุณภาพนะครับของหน่วยงานที่ต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานใหญ่นะครับที่มีบทบาทอย่างมากนะครับอย่าลืมนะครับว่าจะต้องคือกกต.เองหน่วยงานของกกต.เองนะครับจะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะครับจะเป็นในเชิงบังคับใช้นะครับหรือเป็นการเชิญชวนรณรงค์อะไรก็ตามนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่ามันเป็นกฎหมายที่เข้มข้นนะครับแล้วก็ขลังนะครับที่จะมาใช้กับประชาชนแต่ว่าในตัวเองนะครับที่การปฏิบัติหน้าที่หรือการทำงานเองกับไม่มีมาตรฐานนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนี่ยครับมันถือว่าสร้างแรงศรัทธาให้กับประชาชนได้มากที่สุดวันนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าความผิดพลาดในครั้งนี้คือเรานะครับทุกคนผิดพลาดกันได้และก็สามารถที่จะให้อภัยกันได้แน่นอนครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาคนผิดยอมรับผิดและให้อภัยได้แต่ถ้าผิดแล้วไม่รู้จักแก้ไขยังดันทุรังเดินหน้าไปตลอดแล้วก็ยังทำซ้ำๆเดิมทำอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับต่อให้4ปีมันมีแค่ครั้งเดียวก็เถอะครับอย่าลืมนะครับว่าประชาชนก็เบื่อหน่ายได้เหมือนกันเหมือนอย่างเช่นที่เบื่อหน่ายทุกวันนี้และก็อีกเรื่องนะครับที่แหมเสียดายที่อาจารย์ไม่ได้เข้าไม่สามารถที่จะเข้ามาคุยกันได้ก็นั่นก็คือเรื่องของมีบุคคลอีกเยอะนะครับที่ต้องบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เพิ่งผ่านไปสดๆร้อนๆถือว่าเป็นการชิมลางไปนะแต่สำคัญครับก็คือคนที่มันไปไม่ทันจริงๆเนี่ยแหละครับอาจารย์มานะครับคนที่มันไปไม่ทันนะครับ
ที่รถติดแล้วก็ตัดสินใจว่าเออกลับบ้านดีกว่าแล้วก็คนที่ยังต้องแบบวิ่งแบบลุกปีลุกวนเพื่อจะเข้าคูหาเป๊ะเลยนะครับ5 โมงเย็น 17 นาฬิกาเนี่ยเจ้าหน้าที่ปิดเลยครับปิดจริงๆนะปิดจริงๆแล้วแบบเป็นกฎเหล็กเลยนะห้ามให้ใครเข้าเลยโดยเด็ดขาดนะครับรักษามาตรฐานมากแต่กลับกลายเป็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองนะมาตรฐานมันน้อยมันอ่อนมันน้อยลงจริงๆความศรัทธาของคนก็หายไปแต่เรื่องนะครับโอเคอาจารย์เข้ามาแล้วผมอยากจะถามอาจารย์ว่ากฎหมายหรืออะไรต่างๆที่กกต.ออกมาเพื่อที่จะรณรงค์บังคับใช้กับประชาชนถ้านอนหลับทับสิทธิ์หรือว่าไม่ออกไปใช้สิทธิ์แล้วคุณจะเสียหนังงูอย่างนี้งั้นแล้วในกรณีเดียวกันนะครับว่าคนที่ไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์และทันได้ทันคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วไปไม่ทันอ่ะมันจะมีผลแบบไหนยังไงอาจารย์คือผมเรียนว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันเกิดใน2ระดับนะครับระดับแรกก็คือเกิดจากตัวกฎหมายนะครับตัวกฎหมายเลือกตั้งคือพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.ของเราเนี่ยไปเขียนเอาไว้ไงว่าไอ้การเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันต้องมีทั้งในเขตกับนอกเขตครับนะครับผมเรียนว่าบัตรเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมบังคับลงไปว่าต้องอย่างน้อยต้องมีชื่อผู้สมัครและชื่อพรรคไม่บังคับไงก็เป็นเรื่องกกต.จะออกแบบบัตรยังไงกกต.ก็เอาง่ายผมพูดอย่างนี้นะเอาง่ายคือในเมื่อแต่ละเขตเนี่ยเบอร์ผู้สมัครของพรรคเดียวกันไม่เหมือนกันเลยก็ทำให้มันบัตรเลือกตั้งก็พิมพ์ให้มีแต่เบอร์ไปซะเลยง่ายดีผมเอาง่ายๆนะเลือกตั้งปี2554เนี่ยในบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับแม้ว่าไม่มีชื่อผู้สมัครแต่ยังมีชื่อพรรคนะมีชื่อพรรคอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเขาให้เขาจะจับหมายเลขปาร์ตี้ลิสต์ก่อนแล้วหมายเลขปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเนี่ยเป็นหมายเลขของเขตเลือกตั้งโดยอัตโนมัติก็เลยทำบัตรโหลที่มีชื่อพรรคได้พอคราวนี้เนี่ยในทุกเขตเลือกตั้งต้องจับใหม่เนี่ยชื่อพรรคก็ใส่ไม่ได้ถ้าจะทำบัตรโหลสิ่งที่กกต.พลาดในเรื่องนี้คือกกต.เนี่ยควรพิมพ์400เขตนะครับที่มีชื่อผู้สมัครแยกเขตกันเลยซึ่งทำได้คือไงครับอย่าไปคิดรวมศูนย์ดิแยกจังหวัดไปสิครับทุกจังหวัดก็มีกกต.จังหวัดนี่ไปดูนะครับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตที่ไหนในโลกนี้ก็มีชื่อผู้สมัครและชื่อพรรคทั้งนั้นมีแต่กกต.ไทยเนี่ยไปดูงานก็มาทั่วโลกไม่ทราบไปดูอะไรขออภัยนะครับเพราะอ่านวิจารณ์หนักไปหน่อยแต่ว่าคือผมคิดว่ามันเป็นความคาดหวังขั้นต่ำของเราแล้วพอท่านไม่มีชื่อผู้สมัครอยู่ในบัตรเนี่ยคนก็คลางแคลงใจเมื่อท่านพิมพ์เกินทีม4-5 ล้านไงคนก็คลางแคลงใจไงว่าเฮ้ยแล้วส่งผิดไปมันคะแนนไปตกกับฝ่ายตรงข้ามนะครับของคนที่ตั้งกกต.มาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันก็ได้เปิดปัญหาตามมาไม่จบถ้าทำให้มันคนก็หายคลางแคลงใจนะครับมันก็คงไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ทีนี้ผมเสนอวิธีการแก้ไขนะครับเอายาวๆก่อนนะยาวๆก่อนเนี่ยอ่ะคนที่ต้องส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยไปให้เขตเลือกตั้งทั้ง400เขตน่ะคือใครครับไปรษณีย์ไทยถูกมั้ยใช่ค่ะครับเอ้าถ้าอย่างนั้นทำไมไม่เลือกตั้งทางไปรษณีย์ไปเลยล่ะครับเออเพราะว่าที่เยอรมันที่อเมริกาอังกฤษนะครับยุโรปประเทศต่างๆเนี่ยเขาเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทั้งสิ้นอาจารย์ปัญหาการขนย้ายนะอาจจะสุ่มเสี่ยงด้วยนะเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่รวมศูนย์คุณลักษณะมันไม่รวมศูนย์แล้วสุดท้ายไปรษณีย์ก็เป็นคนส่งอยู่ดีเอาง่ายๆนะครับเราอาจจะเขียนให้มันรัดกุมขึ้นก็ได้ว่าไอ้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทางไปรษณีย์ให้ไปที่ไปรษณีย์ของแต่ละที่ใช่ไหมในเขตของตนเนี่ยก็ไปสิไปรษณีย์มันมีแล้วไปรษณีย์ตอนนี้เขาว่างจดหมายก็ไม่ได้เขียนแล้วไปรษณีย์บัตรแล้วก็ไม่ได้ส่งมีเฉพาะตอนบอลโลกอ่ะมีทายผลเออจ้าอาจารย์เดี๋ยวเขาก็จะบอกส่งไปรษณีย์พันเนี่ยไอ้มันก็อะไรฮะมันก็มีเคอรี่มีบริษัทขนส่งเนี่ยให้ไปรษณีย์ไทยเข้ามาช่วยเลยอาจารย์เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเรื่องของการรักษาความปลอดภัยบัตรอีกเพราะว่าพอรวมกันแบบนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปกับรถไปรษณีย์ด้วยขอโทษเราเห็นภาพไม่เหรอเขามากับรถมอเตอร์ไซค์บ้างใส่เข่งบ้างก็นั่นไงเขาบอกว่ามันจะไม่เกิดการรักษาความปลอดภัยไงอาจารย์ไม่ต้องมีปัญหาสิครับก็ไปเลือกตั้งที่ไปรษณีย์สิครับผมถามง่ายๆครับในเมื่อทั่วโลกเนี่ยเขาใช้ทางวิธีการทางไปรษณีย์ทั้งสิ้นไปดูงานเขาสิครับนี่คือที่ต้องไปดูไม่อาจารย์ก็นี่ไงแฟนคลับของเราบอกมาว่าเสียงบส่งบุคลากรไปดูงานเหรอไม่ได้อะไรกลับมาเขาไปดูแล้วเนี่ยอาจารย์เขาไปดูแล้วกกต.เขาไปดูแล้วต่างประเทศนะไปหลายประเทศ
เขาเชื่อว่าให้มาเลือกตั้งต่อหน้าเขาเนี่ยมันจะควบคุมได้ไม่ให้โกงนั่นไงแล้วผมถามว่าแล้วนี่เรามั่นใจเหรอครับว่าจะไม่โกง มันกลายเป็นประชาชนไม่มั่นใจกกต.ไงคือผมเรียนว่าทั่วโลกเนี่ยเขาใช้หลักทำน้อยได้มากไม่ใช่ทำมากได้น้อยที่เราเลือกตั้งนะครับ6,000 ล้านบาทเนี่ยหมดไปกับเลือกตั้งล่วงหน้าเท่าไหร่แล้วครับเมื่อวานเนี่ยกกต.แถลงมาสิครับกี่พันนะเมื่อวานเนี่ยผมเรียนว่าเราใช้เงินไปเยอะมากผมไม่ได้บอกว่าไม่ควรทำนะครับในการให้ประชาชนที่วันเลือกตั้งจริงไปเลือกตั้งไม่ได้นะแต่ควรใช้วิธีการที่สะดวกที่สุดและใช้งบน้อยสุดก็คือทางไปรษณีย์เนี่ยแหละแล้วเราก็สามารถให้ไปรษณีย์ไทยเป็นที่ลงคะแนนได้นี่ครับใช่ไหมครับเพราะไปรษณีย์ก็จะลงแทนปั๊บใส่ซองไปนี้ก็ส่งไปเลยปลายทางที่พิมพ์ไว้แล้วมันทำได้เรื่องนี้มันทำได้นะครับประเด็นคือเขาไม่ทำอาจจะเพราะไม่รู้นะครับเขากลัวหายแต่ผมก็เรียนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาทำกันทั่วทีนี้ข้อต่อมาครับบัตรเลือกตั้งเนี่ยผมเรียนว่าผู้สมัครของแต่ละเขตเนี่ยมันควรเป็นเบอร์เดียวกันกับหมายเลขบัญชีรายชื่อมันก็จะง่ายแล้วข้อต่อมาในบัตรเลือกตั้งก็ควรจะพิมพ์ชื่อผู้สมัครและทักลงไปนี่ครับแนวทางแต่ในคราวนี้ทำยังไงครับในคราวนี้ก็ต้องเอาไงดีล่ะทำให้คนกลับมาเชื่อมั่นมันแก้ไม่ทันแล้วอาจารย์ผมเชื่อนะผมเชื่อว่าเขาจะทำให้มันตรงกันได้ด้วยวิธีการใดๆให้มันตรงกันระหว่างจำนวนผู้ไปเลือกตั้งล่วงหน้าของแต่ละเขตกับจำนวนบัตรที่ไปถึงในเขตนั้นทำให้มันตรงกันชนกันเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้นะครับแต่ว่าไอ้ข้อที่เป็นเรื่องของความคลางแคลงใจความสงสัยนะครับแฮชแท็กกกต.มีไว้ทำไมหรือการเข้าชื่อกันทาง change.org ซึ่งล้านกว่าคนแล้วเนี่ยยังไงให้มันดีขึ้นก็ต้องทำหน้าที่ที่เหลืออยู่นะครับให้มันไม่เกิดปัญหาอีกแล้ววิธีการนั้นคนไม่ระแวงคือต้องให้สาธารณชนให้สื่อมวลชนให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบเข้ามาให้โปร่งใสเพราะโปร่งใสคนก็จะไม่สงสัยหรือสงสัยก็น้อยนะครับเพราะคนจะถูกคนจะมองเห็นได้เมื่อคนมองเห็นได้ก็โกงไม่ได้คนก็จะเชื่อมั่นโอ้อาจารย์มันก็ยากอีกแหละเพราะว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งเขายังไม่นับให้มันครบ 100% แล้วก็กว่าจะเริ่มนับนู่น 18:00 น.ไม่ใช่เริ่มนับตั้งแต่หลังจากปิดหีบบัตรเลือกตั้งเพราะฉะนั้นองค์กรภาคประชาชนกับสื่อเขาก็เลยต้องทำวิธีการหาวิธีนับคะแนนด้วยตัวเองไงอาจารย์ก็อันนี้มีปัญหาหนึ่งคืออย่างนี้ฮะผมเรียนว่ามันผิดอันนี้ผิดระดับรัฐธรรมนูญเลยยังไงอาจารย์คือตั้งแต่เรามีกกต.เป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราเลือกตั้งเสร็จไม่ต้องประกาศผลฮะทันทีไม่ต้องประกาศแต่เดิมเนี่ยตอนสมัยที่ยังอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะเลือกตั้งเสร็จต้องประกาศผลเลยครับนับคะแนนแล้วประกาศผลเลยค่ะไม่มีการมากักไว้ประกาศแค่95% 94% อย่างเงี้ยแต่พอพอเราให้มีกกต.ขึ้นมาเนี่ยนะครับสสร.ของปี2540เนี่ยเขาก็ไปเขียนว่าให้กกต.มีอำนาจให้ใบแดงก่อนประกาศผลแล้วให้เวลาเนี่ยในการตรวจสอบ30วันในระหว่างนี้ยังไม่ประกาศผลว่าใครเป็นสสเนี่ยถ้าสงสัยนะครับมีเหตุอันควรเชื่อว่าโกงหรือทุจริตให้ใบเหลืองใบแดงแล้วตั้งใหม่ได้เลยนะครับพอมาถึงรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับก็ตัดอำนาจกกต.หลังประกาศผลออกไปตอนปี40กกต.มีอำนาจให้ใบแดงทั้งก่อนประกาศผลเป็นสสเป็นสสแล้วให้ใบแดงต่อได้นะแล้วบุญ50เห็นว่าอำนาจกกต.มากไปก็เลยเอาบอกงี้อำนาจกกต.มีแค่ก่อนประกาศผลส่วนประกาศผลเป็นสสแล้วต้องให้ศาลเท่านั้นก็เลยอำนาจก็กลายเป็นของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งทีนี้ปี60มันเกิดอะไรขึ้นปี60เนี่ยนะครับตอนเข้าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกกต.ก็ไปบอกเขาว่า30วันเนี่ยมันตรวจสอบไม่ทันขอเพิ่มเป็น60วันไอ้ปัญหาของการเลือกตั้งเสร็จแล้วยังไม่รู้ผลเลือกตั้งรัฐบาลก็ตั้งไม่ได้สักทีต้องรอ30วันมันก็เลยขยายเป็น60วันครับหนักเข้าไปอีกแล้วก็เลยมีช่องทางเฮ้ยทำยังไงนะครับเขาก็กลัวไงว่าจะมีบัตรมันเหลื่อมกันบ้างอะไรกันบ้างบัตรทะเยงบัตรนู่นบัตรนี่เขาก็ล็อกเอาไว้ว่าให้มีโอกาสแก้ข้อประกาศผลเป็นทางการแค่ 95% ก็ได้เงี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาหนักเข้าไปอีก ผมเรียนว่า
ถ้านี่ผมพูดไปแล้วมันผมข้ามพ้น14พฤษภาไปแล้วนะเลือกตั้งเสร็จประกาศผลเลยครับแบบเดิมฮะแล้วถ้าหากมีใครทุจริตผิดกฎหมายเลือกตั้งส่งศาลฎีกาดำเนินการกันทีหลังผมเรียนว่าเรื่องนี้เกิดแน่ทำไมรู้ไหมครับผมทำนายนะครับเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยกกต.จะไม่กล้าให้ใบแดงใครถ้าไม่จะแจ้งจริงไม่ให้แน่ๆทำไมฮะคราวที่แล้วให้ใบส้มไปหนึ่งใบนะครับให้กับเขต8เชียงใหม่ไงทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่แล้วคุณศรีนวลก็เกิดแจ้งเกิดจากเขตเลือกตั้งที่8นี่แหละค่ะนี่ปรากฏว่าไปให้ใบแดงเขานะครับไอ้ใบส้มเขาใบส้มอันนี้ก็สับสนเต็มทีนะมีใบเหลืองใบแดงปี60มีใบส้มกับใบดำใบส้มมาจากไหนยุ่งเข้าไปอีกทีนี้ประเด็นคืองี้ฮะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเหลวไหลนะครับเลือกตั้งเสร็จประกาศผลไปเลยไม่ต้องมีหรอกใบเหลืองใบแดงใบส้มใบดำประกาศผลเลยแล้วเป็นเรื่องของศาลทีนี้ประเด็นคืองี้ฮะผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะที่โดนใบส้มไปเนี่ยเขาไปให้เงินใส่ซองงานศพนะครับให้พันสองพันยังไงผมจำไม่ได้นะฮะกกต.ก็ถือว่านี่เป็นการให้ผลประโยชน์ให้เงินให้เป็นการซื้อเสียงอะไว้ง่ายทีนี้พอเรื่องไปถึงศาลนะครับเรื่องไปถึงศาลพอดีไอ้เรื่องคดีเรื่องเนี้ยมันเป็นคดีต้องเรียกค่าเสียหายชดใช้ให้การเลือกตั้งใช่ไหมใช่ถ้าเลือกตั้งโดยทุจริตแล้วเนี่ยคนที่รับผิดชอบทำเลือกตั้งทุจริตทุนต้องจ่ายเงินชดเชยใช่ไหมครับปรากฏว่าเรื่องไปถึงศาลเนี่ยศาลเขาใช้วิธีการพิจารณาแบบศาลไงไม่ใช่แค่มีเหตุอันควรสงสัยต้องผิดจริงศาลก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่การซื้อเสียงในการเอาเงินให้ทำบุญงานบุญมันไม่ใช่ซื้อเสียงแล้วก็สั่งให้กกต.เนี่ยซึ่งไปทำให้เขาเสียหายชดใช้ครับชดใช้ 70... ให้เขาอีกคนชดใช้คือกกต.ครับ70ล้านบาทใช่ผมถามว่ากกต.จะกล้าให้อีกไหมเพราะสุดท้ายเรื่องที่ศาลเกิดศาลพลิกขึ้นมาเนี่ยคนชดใช้คือกกต.อีกคือกกต.อีกเสียอีกดังนั้นเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เลย70ล้านบาทที่ผ่านมากกต.เขาใช้หรือยังแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้เงินตัวเองหรือเงินตั้งงบประมาณกกต.มาเบิกจ่ายลืมไปเลยดิฉันลืมประเด็นลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วต้องไปตามนะครับนี่ประเด็นคือเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมจึงมีเชื่อจะมีแนวโน้มกกต.ไม่ค่อยกล้าให้ละเพราะฉะนั้นอาจารย์แล้วเนี่ยว่าเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับมันกลายเป็น2มาตรฐานกกต.เนี่ยแค่มีเหตุอันควรเชื่อส่วนศาลเนี่ยต้องมีหลักฐานเพียงพอว่าผิดจริงใช่ไหมครับมันเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ผมถามว่าพอศาลบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดที่คุณให้เขาเลือกตั้งใหม่เนี่ยคุณผิดแต่ขอโทษครับเขาก็ไม่ได้เป็นส.ส.นะครับเพราะมีศรีนวลมาแล้วใช่เห็นไหมฮะมันเกิดปัญหาลักลั่นมากเลยก็นึกว่าคุณไม่ผิดคุณก็ได้เป็นส.ส.เด็ดแล้วต้องจ่ายไหมเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยระบบเนี่ยผมเรียนว่ามันต้องทำให้ถึงมาตรฐานเดียวนั่นคือจะมีแต่ศาลเท่านั้นครับเพราะกกต.ตอนมีหน้าต่อไปกกต.ก็ไม่กล้าใช้อำนาจนี้แล้วครับเพราะมีคดีตัวอย่างเรื่องเชียงใหม่เขต8ที่กกต.ต้องชดใช้70ล้านบาทเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นที่นี้แล้วก็เลือกตั้งเสร็จก็ประกาศผลไปเลยแล้วกกต.ก็ส่งให้ศาลเนี่ยสอยไปดันลายไปเนี่ยระบบที่มันควรจะเป็นไอ้เรื่องของใบส้มใบดำนะมาเพิ่มเติมจากใบเหลืองใบแดงก็จะหมดไปครับไม่มีใบทั้งสิ้นใครมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าทุจริตผิดหมายเลือกตั้งก็ส่งศาลตัดสินครับที่รับการตัดสินครับก็ศาลดีแล้วเป็นศาลเดียวนะครับเพราะศาลฎีกาเขาตั้งคดีแผนกคดีอาญาใช่ไหมครับจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาชดใช้ค่าเสียหายสั่งเลือกตั้งใหม่หรือไม่ตัดสิทธิ์เลือกตั้งทำไมก็จบอยู่ในศาลเดียวมันก็จะเหมือนกับศาลเลือกตั้งขึ้นมาเลยครับผมว่าอันเนี้ยทิศทางในอนาคตนะครับทีนี้ผมหมายถึงว่าทั้งหมดเนี่ยปัญหามันเกิดตั้งแต่รัฐธรรมนูญเราก็แย่กฎหมายเลือกตั้งก็ไม่ดีกกต.ก็ยังแทนที่ทำให้มันดีขึ้นมันก็ทำให้มันยากแล้วก็ยุ่งยิ่งสร้างปัญหาสับสนคือผมก็ไม่ได้คือผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับปกติเนี่ยเราจะรับใครเขาทำงานนะมันต้องมีการคัดเลือกว่าตรงความสามารถไหมใช่ไหมคุณลักษณะรับคนเขาทำงานรับผู้จัดการรับก็ต้องดูว่าเขาผู้สื่อข่าวมาเนี่ยดูใช่ไหมต้องดูประวัติซึ่งว่ามีผลงานทำเรื่องนี้เป็นไหมมีความรู้ความสามารถไหมใช่ไหมครับรับคนมันต้องดูใช่ไหมแต่เรารับกกต.โดยที่ไม่ดูความสามารถนะครับว่าจัดการเลือกตั้งเป็นไหมไม่ดูผมไม่ได้บอกว่าท่านทำงานไม่เป็นนะแต่ว่าท่านไม่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ท่านอาจจะเก่งเรื่องอื่นค่ะแต่นี่เรากระบวนการซึ่งสรรหามาแล้วก็เลือกโดยสว.เนี่ย
ม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้นะครับว่าท่านมีประสบการณ์ในการจัดการเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องใหญ่ครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องพวกนี้ทั้งหมดที่ต่อไปแต่หลักสำคัญมากนะครับคือหลักเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งผมก็ต้องให้เครดิตเรื่องนึงนะเดี๋ยวจะกลายเป็นต่อว่าท่านทั้งหมดเรื่องนึงคือท่านเลขาธิการกกต.เนี่ยนะครับยอมให้มีการถ่ายรูปนะครับที่กระดานนับคะแนนกับที่ไอใบผลคะแนนอ่ะจากเลือกตั้งปี62เนี่ยประกาศของกกต.คือห้ามถ่ายรูปตอนนี้เขาไม่ได้ห้ามแล้วก็แปลว่าเมื่อไม่ห้ามเนี่ยประชาชนมันก็เกิดหลักความโปร่งใสไอการจะคดโกงกันมันก็ยากเมื่อประชาชนถ่ายรูปได้ผมก็มองในแง่บวกนะว่าตรงเนี้ยก็เป็นข้อหนึ่งที่มันดีกว่าเดิมเพียงแต่เรื่องที่มันแย่ขนาดนี้แล้วท่านก็กำลังลำบากอยู่เนี่ยคือไอเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยค่ะอ่ะอาจารย์ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นนี้มันเป็นข้อบกพร่องที่เกินจะให้อภัยได้ไหมคะอาจารย์ผมว่างี้ก่อนนะมันเป็นเจตนาไหมมันมีสองอย่างเจตนาหรือประมาทหรือทำไม่เป็นมันยากอีกอ่ะมันยากอีกอ่ะอาจารย์เจตนาประมาททำไม่เป็นโอ้โหข้อสุดท้ายนี่สุดๆนะอาจารย์เจตนาเหรอขอไปอีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์ได้ทำนายอีกเรื่องนึงนะครับก็คือต้องบอกว่าอะไรแล้วพอพูดถึงเรื่องคุณลักษณะไม่ท้องผมนึกถึงว่าแต่ว่าก็ผมว่าก็เท่าที่คุณลักษณะเชิญผมมาเนี่ยมันจบแค่มันเลยเวลาอาจารย์ใช่อันนี้มันเลยมาครึ่งชั่วโมงกว่านะผมไม่คุ้นเลยเวลาของคุณลักษณะไปหรือยังแต่ว่าคุณเลยเยอะแล้วแหละก็ตามไม่ควรนะครับอาจารย์ทำนิดเดียวก็ให้อาจารย์ทำนายนิดนึงว่าระยะเวลาอีกไม่นานนะครับก็น่าจะทราบผลน่าเป็นอย่างดีว่าอาจารย์ทำนายนิดเถอะครับว่าผลน่าจะออกมาเนี่ยครับเดี๋ยวมันจะควบคู่ไปกับเรื่องที่เราพูดมานะครับว่าทำนายนิดว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยฝ่ายที่จะมาดูแลและบริหารประเทศมันน่าจะเป็นฝ่ายไหนครับอาจารย์ฝ่ายอนุรักษ์หรือฝ่ายเสรีนิยมแบบไหนยังไงแล้วอาจารย์เดี๋ยวนะสิ่งที่อาจารย์จะต่อไปเดี๋ยวมันจะไปควบคู่กับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับว่าไอ้ผลคะแนนทั้งหมดเนี่ยนั่นแหละครับว่ามันเป็นตัวปัญหาที่จะทำให้มันเกิดขึ้นในตัวนี้หรือเปล่าคือกฎหมายพรบ.พรบ.เลือกตั้งนะครับมาตรา154เนี่ยเขาห้ามไม่ให้เปิดเผยหรือเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับ7วันก่อนเลือกตั้งวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดหีบไอเปิดเผยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเปิดเผยหรอกถ้ามันเปิดเผยไปแล้วแต่คำว่าเผยแพร่เนี่ยนะครับมันอาจจะถูกมองได้ว่าไอของที่เผยแพร่ไปแล้วเอามาพูดในช่วง7วันนี้ก็อาจจะเข้าข่ายได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับเหตุผลของเขาคือไม่ต้องการให้มีการโน้มน้าวด้วยผลโพลต่อไปในช่วง7วันนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตไม่กล่าวถึงผลโพลนะครับแต่ว่าผมให้ประเด็นให้ท่านได้วิเคราะห์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้วิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับอันที่หนึ่งนะครับการเลือกตั้งปี62นะครับก็อาจจะไม่ต่างจากคราวนี้มากนักในแง่ของมีการแยกเป็นข้างนะครับระหว่างการที่จะให้ผู้ยึดอำนาจคือคสช.เป็นนายกต่อไหมหรือจะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายที่ไม่เอาคสช.นะครับมันเป็นการแบ่งข้างทีนี้คะแนนของแต่ละข้างเนี่ยมันด้วยความที่มันมีบัตรเลือกตั้งใบเดียวนะครับคะแนนก็เลยมีคะแนนเดียวให้วิเคราะห์กันนะครับในด้านหนึ่งก็วิเคราะห์ง่ายเพราะมีคะแนนเดียวนะครับด้วยบัตรใบเดียวพรรคที่ประกาศว่าจะไม่เอาพลเอกนายุทธเป็นนายกนะครับทั้งนี้ยังไม่รวมประชาธิปัตย์นะครับคะแนนรวมกันคือ16,400,000คะแนน16,400,000ค่ะขณะที่พรรคพลังประชารัฐนะครับบวกกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพ2พรรคนี้รวมกันนะครับคือ8,800,000คะแนนไม่น้อยอ่ะนึกออกมั้ยครับข้างที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือ16,400,000ส่วนข้างที่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยคือ8,800,000มันเท่าตัวนะครับเท่าตัวใช่ค่ะอาจารย์คือจริงแล้วเนี่ยฝั่งพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านเองถ้าอาศัยเฉพาะเสียงสสเนี่ยท่านไม่ได้เป็นนายกตั้งแต่คราวที่แล้วนะแล้วก็ทราบว่าท่านเป็นนายกด้วยเสียงสวทีนี้ถามว่าท่านเป็นนายกได้ยังไงก็เพราะว่าท่านรวมกับสวท่านได้เป็นนายกไงก็เลยทำให้เสียงตรงกลางเนี่ย
ที่มันหายไปซึ่งได้แก่ภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและที่เหลือเนี่ยนะครับมันมีอีก10ล้านโดยประมาณอืม10ล้านนี้ก็เทมารวมกับ8ล้าน8ครับเลยชนะข้าง16ล้าน4แสนนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้นะถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยจะถือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายกลางๆไม่ได้นะเพราะคุณอภิสิทธิ์ในการเลือกตั้งคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ประกาศก่อนวันเลือกตั้งประมาณ10วันนะครับว่าจะไม่สนับสนุนนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกครับแล้วพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคนเลือกเท่าไหร่ครับ3ล้าน4แสนคะแนนถ้า3ล้าน4แสนเนี่ยมาเติมเข้าไปอีกนะครับกับไอ้16ล้าน4แสนเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับก็ประมาณ20ล้านคะแนนล่ะครับที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์นะครับข้างที่เอาพลเอกประยุทธ์บวกกับไม่ประกาศเนี่ยก็น้อยกว่าแล้วยิ่งน้อยลงผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่าอะไรครับความจริงแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ถ้าไม่มีสวเนี่ยก็แพ้ตั้งแต่คราวที่แล้วคราวที่แล้วทีนี้ท่านลองวิเคราะห์สิครับว่า4ปีผ่านมาเนี่ยคะแนนนิยมของท่านเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงอันที่หนึ่งให้คิดกันเองใช่ไหมครับอันที่สองครับคราวที่แล้วเนี่ยท่านสามสองปอยังไม่แตกกันคราวนี้เขาแตกกันท่านลองวิเคราะห์ดูแล้วกันว่าคราวที่แล้วเนี่ยรวมกันนะครับแล้วคะแนนนิยมดีกว่านี้อย่างได้เท่านั้นแล้วในคราวนี้จะเป็นยังไงนึกออกไหมฮะค่ะผมก็คิดว่าแนวโน้มมันพอจะมองเห็นได้นะครับเมื่อดูจากโพลต่างๆที่ออกมาส่วนใหญ่แต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับผมต้องพูดอย่างนี้สุดท้ายละไอ้โพลก็เป็นแค่โพลนี่แหละสิ่งที่กำหนดจริงๆเนี่ยว่าใครจะเป็นรัฐบาลคือคะแนนเสียงของพี่น้องประชาชนทุกท่านครับซึ่งได้ออกไปแล้ว2ล้านคนเมื่อวันที่7แล้วมีปัญหาที่เรามาคุยกันอยู่เนี่ยกับที่เหลืออีกทั้งหมดเนี่ยนะครับวันที่14พฤษภาคมเนี่ยคือผู้ตัดสินครับว่าใครจะได้เป็นนายกครับทุกคนมีบัตร2ใบเท่ากันนะครับถึงวันเลือกตั้งจริงนะครับใครจะเลือกใครนั่นแหละครับคือของจริงฮะใบสีเขียวเลือกพรรคอันนี้ไม่ยากเพราะว่ามันมีชื่อพรรคและเป็นเบอร์เดียวใช่มั้ยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยใช่ค่ะได้แบบแบ่งเขตเนี่ยมันมี400เขตบัตรสีม่วงที่มีแค่เบอร์แล้วมันไม่ตรงกันของแต่ละพรรคเดียวกันไม่ตรงกันอันเนี้ยท่าน ก็ต้อง จำเบอร์ค่ะได้จำไปสองเบอร์ตอนกากบาทเนี่ยเงยหน้าขึ้นมาจะมองเห็นป้ายใช่ไหมเห็นไหมว่าจะมีป้ายบอกว่าพรรคไหนเบอร์อะไรไม่เห็นนะอาจารย์ไม่เห็นเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีค่ะไม่มีวันจริงเขาว่าจะมีมันอาจจะไกลคือในเรื่องตั้งล่วงหน้าเนี่ยมันอาจจะไกลมากเพราะว่าคือเหมือนอย่างเช่นในพื้นที่ที่ผมไปเลือกตั้งนะครับก็คือในบางเขตเนี่ยมันซอยไงมันซอยมันจะซอยผมรู้แหละทำไมฮะเพราะว่าในหีบเดียวกันเนี่ยมันมีตั้ง20เขตถูกค่ะอาจารย์ทำไม่ได้แต่วันจริงเนี่ยท่านบอกว่าจะมีมันต้องแยกมองให้เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าแต่วิธีการดีสุดคือก่อนเดินเข้าไปคูหาเนี่ยท่านเปิดดูที่หน้าหน่วยก่อนว่าคนที่ท่านอยากเลือกหรือพรรคที่ท่านอยากเลือกเนี่ยเขาหมายเลขอะไรไม่คงไม่ต้องขนาดจดใส่มือหรอกนะครับดูหน้าคูหาแล้วก็เข้าไปกาจำไว้ว่าเขียวอะไรม่วงอะไรเขียวนี่ไม่ยากไม่ต้องจำไปแล้วครับมันมีชื่อพรรคอยู่นะอ่าฮะแต่สีม่วงมันจำสีม่วงต้องจำอ่าฮะครับเอาละครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่สั้นนิดเดียวบัตรสีม่วงสั้นนิดเดียวที่มันจะตอบคำถามครับว่าใครจะเป็นรัฐบาลครับคือเสียงของเรานี่จะแสดงออกในวันที่14พฤษภาคมครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสละเวลาให้เราแย่มากแล้วก็เราก็ได้คุยได้เนื้อหาสาระมากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะอาจารย์นานๆได้คุยกันทีขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับจริงๆนะได้คุยกับอาจารย์อาจารย์คุยจนคอแห้งจนไอเลยนะคะ อาจารย์ปริญญาเทวานรมิกุลนะคะหรือว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะคือเวลาที่ไปคุยกับตามรายการทีวีตามช่องต่างๆที่เขามีเวลากำหนดเอาไว้เนี่ยก็ปล่อยของได้ไม่เต็มที่ถามจะถามได้ไม่เต็มที่เหมือนกันแต่เราเขาเรียกว่าเราอยากรู้เยอะครับเรามีคำถามเยอะมากเลยที่อยากจะรู้จริงๆแล้วอยากจะมีคำถามอีกเยอะนะครับแต่ว่าเวลาด้วยเวลาที่จำกัดอย่างยิ่งนะครับแม่เราก็อยากที่จะถ่ายทอดนะไปให้ประชาชนนะครับได้รับทราบมากยิ่งขึ้นนะในสิ่งที่เราอยากรู้นี่แหละมันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่ประชาชนก็อยากรู้นี่แหละนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะว่าทำไมครับเพราะเราใช้สิทธิ์แค่แป๊บเดียวครับแป๊บเดียวจริงๆแล้วสิทธิ์
เราพูดกันง่ายๆนะว่าสิทธิ์นั้นมันหมดไปจริงๆนะครับเพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับหลังจากที่เราเข้าคูหาและกากบาทเนี่ยครับแป๊บเดียวพอกาเสร็จนะครับหย่อนบัตรลงหีบเลือกตั้งสิทธิ์ของเราหมดในทันทีเพราะเราไม่รู้เลยนะครับว่าเราจะไปตกที่นั่งลําบากหรือแบบไหนอย่างไรไปตกระกำลำบากขนาดไหนนะครับนั่นก็คือเราก็มีทุกคนก็ต้องหวังนะครับหวังอย่างเดียวหวังแต่เราก็หวังมาทุกรอบและทุกครั้งนะแต่เราก็ผิดหวังทุกครั้งจริงๆนั่นก็คือการเมืองไทยนะนะครับผิดหวังจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าจะเป็นการผิดหวังที่น้อยครั้งมากกว่าที่จะถูกหวยถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแต่มันเป็นความผิดหวังที่คุณจะต้องอยู่กับมันยาวนานไป4ปีหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ถึงหรอกเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาตีกันทะเลาะเบาะแว้งกันต้องเลือกใหม่เลือกตั้งใหม่กันอีกแต่อย่าลืมนะคะว่ามันก็สร้างความผิดหวังที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวมทั้งประเทศไม่ใช่แค่เราคนเดียวไม่ใช่แค่คนหยิบมือหนึ่งที่ซื้อหวยเท่านั้นนะคะซื้อหวยมีโอกาสที่จะถูกยากแต่ว่าการกากบาทเพื่อเลือกอนาคตของประเทศไทยเนี่ยเหมือนง่ายก็ง่ายเหมือนยากก็ยากแต่นั่นคือการที่เราจะไปกำหนดอนาคตตัวเองในอนาคตข้างหน้านี้นั่นเองนะคะเลือกวิเคราะห์ให้ดีว่าแต่ละพื้นที่เขาเป็นอย่างไรใครให้เงินมารับเงินได้แต่ไม่ต้องไปกาให้เขานั่นคือเจตนาว่าเขาจะไปเอาคืนในสภานั่นเองนะคะหมดเวลาแล้วนะคะจริงๆแล้วเกินเวลามาด้วยขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขออภัยทีมงานด้วยนะคะกลับมาแก้ตัวใหม่กันในวันศุกร์นะ4 โมงโดยประมาณเหมือนเดิมนะคะขอบพระคุณมากๆในการติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้ววันศุกร์เจอกันคุณกิตนัยจะปิดท้ายอะไรนิดนึงไหมเหมือนมีอะไรจะพูดขอเชิญชวนนะครับว่าวันที่14นี้นะครับก็อยากที่จะให้ทุกคนนะครับที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับยังเหลืออีกประมาณสัก50 กว่าล้านเสียงนะทั่วทั้งประเทศนะครับก็ออกไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆมากๆจับสภาพอากาศถึงแม้ว่ามันจะร้อนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เทียบเท่านะครับกับวันที่7มากนักนะครับก็โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนแล้วนะก็ในหลายๆภูมิภาคนะครับก็อาจจะมีสภาพอากาศที่ชื้นๆบ้างมีฝนตกลงมาบ้างนะครับด้วยปรากฏการณ์นะครับที่เขาเรียกว่าเอลนีญานะก็มีความชื้นมีความร้อนนะครับสลับปรับเปลี่ยนกันไปแต่ก็คาดหวังนะครับว่าวันที่14นี้นะครับถือว่าวันที่7เป็นการชิมลางนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับว่าการออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยมันแหมมันเยอะมากมายจริงๆและอยากให้วันที่14นะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างแบบเทน้ำเทท่าเลยนะครับเพื่อที่จะร่วมกำหนดนะครับอนาคตประเทศไทยร่วมกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความภาคภูมิใจครับที่เราได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามระบอบประชาธิปไตยและก็นั่นแหละครับคือเราได้มีส่วนร่วมนะครับในการคัดสรรตัวบุคคลถึงแม้ว่าตัวบุคคลนั้นเราจะต้องไปทำนายทายทักกันข้างหน้าว่าจะดีหรือไม่ดีแต่เราก็ได้เลือกเข้าไปแล้วก็ไปว่ากันอนาคต4ปีครับแน่นอนครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วเรามีเรื่องที่อยากที่จะมาพูดคุยมากมายแต่ว่าก็ขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆอย่างถล่มทลายในวันที่14ครับค่ะเจอกันวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ4 โมงเย็นนะคะขอบคุณในการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ